อากาศของโลกเราตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเหตุด้วยก็เพราะว่ามนุษย์ก่อสงครามกันน้ำแข็งขั้วโลกก็เริ่มละลายมันก็มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์พยายามทำให้โลกนี้เย็นขึ้นก็โดยการยิงสารก่อความเย็นขึ้นไปบนฟ้าแต่ว่ามันได้ผลดีเกินไปโลกนี้ก็เลยถูกแช่แข็งแทนแต่มันก็มีคุณวิลฟอร์ดผู้ที่มองเห็นว่าอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยสร้างรถไฟขนาดยักษ์ไว้สลับหลบภัยเป็นรถไฟที่วิ่งแล้วจะไม่มีวันหยุดวิ่งรถไฟขบวนนี้มีชื่อว่าสโนว์เฟเซอร์แล้ววันสุดท้ายก่อนโลกจะถูกแช่แข็งพวกคนรวยเนี่ยก็พากันอพยพขึ้นสโนว์เฟเซอร์รถไฟขบวนความยาว 1,001 ตู้พวกคนธรรมดาก็เลยบุกขึ้นรถไฟไปเพื่อเอาตัวรอดมีทั้งคนที่ขึ้นไปได้แล้วก็ขึ้นไปไม่ได้คนที่ไม่มีตั๋วขึ้นรถไฟเนี่ยก็จะถูกจับอยู่ท้ายขบวนจากนั้นสโนว์เฟเซอร์ก็เริ่มออกเดินทางมันก็จะวิ่งรอบโลกไปเรื่อยๆแล้วจะไม่มีวันหยุดหลังจากที่รถไฟออกวิ่งมา6ปีเมลานีที่ทำงานอยู่แผนกต้อนรับเธอก็ออกมาประกาศว่าตอนนี้อุณหภูมิด้านนอกติดลบ119องศาเรากำลังมุ่งหน้าไปที่แคนาดาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีแรงสั่นสะเทือนก็ขอให้ทุกคนระวังกันด้วยแล้วตอนนี้ก็คือเวลา 8:00 นพวกท้ายขบวนหรือว่ากลุ่มที่ไม่มีตั๋วขึ้นรถไฟพวกผู้คุมก็เอาอาหารมาให้คนนี้คือเลตันพระเอกของเรื่องเขากำลังจับเวลาดูการเปิดปิดของประตูอาหารรอบนี้ที่พวกผู้คุมเอามาให้มันก็มีแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าตอนนี้พวกผู้คุมเนี่ยลดอาหารพวกท้ายขบวนเหลือแค่นี้พวกท้ายขบวนเนี่ยก็เริ่มโวยวายแค่นี้ก็จะอดตายกันอยู่แล้วพวกผู้คุมก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ปล่อยพวกท้ายขบวนโวยวายกันไปทุกคนเขาก็ต้องแบ่งอาหารตามสภาพก็ต้องเอาอาหารของตัวเองเนี่ยแบ่งไว้สลับเลี้ยงหนูด้วยแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องแบ่งอาหารให้สตองบอยด้วยเพื่อเขาเนี่ยจะได้เป็นกำลังให้คนท้ายขบวนเวลามีเรื่องเด็กที่เดินมากับเลตันมีชื่อว่าไมทั้งคู่ก็เดินเอาอาหารมาให้หนูที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยก็เอาไว้สลับกินถ้าไม่เลี้ยงหนูเอาไว้ก็ไม่พอกินกันอีกทางเลตันที่ได้ข้อมูลการเปิดปิดของประตูผู้คุมแล้วคนนี้ก็มีชื่อว่าไพเขาก็เรียกเลตันไปประชุมเพื่อที่จะไปวางแผนยึดขบวนรถไฟเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มทนไม่ไหวกันแล้วเลตันก็บอกว่าตอนนี้พวกผู้คุมเริ่มสะเพร่าแล้วเปิดประตูไว้ทั้ง2บานนานถึง1นาที10วิพวกเราเนี่ยก็มีเวลา1นาที10วิสลับวิ่งไปอีกตู้นึงพวกท้ายขบวนก็เลยวางแผนที่จะไปที่ตู้ที่5แล้วตู้ที่5เนี่ยมันจะมีระบบไฟฟ้าที่เชื่อมไปยังแผนกเกษตรพวกเขาก็เลยวางแผนจะยึดที่นั่นเอาไว้ต่อรองจริงๆแล้วเลตันเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่จะยึดรถไฟตอนนี้เพราะว่าพวกเราเนี่ยยังไม่รู้ระบบสำคัญของรถไฟเลยแค่ยึดจุดนั้นจุดเดียวอาจจะยังไม่พอและอีกอย่างนึงก็คือพวกท้ายขบวนเนี่ยไม่เคยมีใครออกไปได้ไกลเกิน10ตู้เลยแล้วคนที่ไปได้ไกลสุดเนี่ยก็มีแค่ตาเท่าอีวานแค่คนเดียวแล้วที่ออกไปได้ก็แค่โดนเรียกพาไปซ่อมสายเปียโนก็แค่นั้นแต่ถึงอย่างนั้นนะโจซี่เธอก็คิดว่าพวกเราเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นพวกหัวขบวนก็ตัดอาหารเราไปเรื่อยๆถ้ารอนานกว่านี้พวกเราจะไม่มีแดกกันแล้วแล้วตอนนี้ที่มันยังให้อาหารพวกเราก็เพราะว่าพวกหัวขบวนเนี่ยต้องการพวกเราไปเป็นแรงงานก็แค่นั้นเลตันก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าพวกเราเนี่ยควรรออีกนิดนึงพวกเราเนี่ยต้องมีคนจากท้ายขบวนที่ต้องกระจายไปตามจุดต่างๆเพื่อคอยสนับสนุนพวกเราแล้วอีกอย่างเนี่ยจำเมื่อ3ปีก่อนได้หรือเปล่าตอนนั้นที่พวกเราออกไปสู้ก็มีคนตายไปถึง62คนแต่ว่าไอ้คนที่รอดมาได้ก็โดนลงโทษด้วยการตัดแขนไป13คนแต่เท่าอีวานก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรมีพันธมิตรมากกว่านี้ไพมันก็เลยคิดว่าเลตันเนี่ยกลัวหรือเปล่าหรือว่าไม่กล้าสู้หรือเปล่าแล้วข้อสรุปของการประชุมครั้งนี้ก็คือพวกเขาคิดจะสู้ก็ต้องอธิบายเกี่ยวกับรถไฟขบวนนี้ก่อนรถไฟขบวนนี้มันมีชั้น1ชั้น2ชั้น3มันก็จะเป็นพวกสลับคนมีตั๋วส่วนพวกเลตันที่แอบขึ้นรถไฟมาเนี่ยพวกนี้จะถูกเรียกว่าพวกท้ายขบวนส่วนความหรูหราหรือระดับชนชั้นก็จะแยกตามชั้นรถไฟชั้น1นี่คืออยู่ดีที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขุนนางหรือไม่ก็พวกราชวงศ์ของประเทศนั้นๆส่วนพวกชั้น2กับชั้น3ก็อาจจะเป็นคนระดับสูงของแต่ละประเทศหรือไม่ก็เป็นแค่พวกคนรวยที่มีปัญญาซื้อตั๋วได้ตอนนั้นแล้วส่วนความเป็นอยู่ของพวกท้ายขบวนก็คือแย่ที่สุดเลยเป็นพวกที่ไม่มีตั๋วแล้วก็แอบขึ้นรถไฟมาทางเมลานีเธอก็มาดูแลความเรียบร้อยของชั้น1รูทที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเมลานีเธอก็มาบอกกับเมลานีว่าครอบครัวโฟเจอร์เนี่ยแจ้งว่ามีปัญหาที่ห้องซาวน่าเมลานีเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะรีบตามช่างให้ไปซ่อมที่นั่นทันทีเลยตัวคุณนายโฟเจอร์เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เครื่องเสียแต่เพราะว่าพวกเชื้อพระวงศ์สแกนดิเนเวียพวกนั้นเนี่ยมันชอบร้องเพลงในห้องซาวน่าแล้วก็ยังมีพวกคนยุโรปที่มีปัญหาเกี่ยวกับคนอเมริกาที่ชอบใส่ชุดว่ายน้ำอีกเมลานีเธอก็เลยต้องตามน้ำไปก่อนเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องเนี่ยเข้าที่ประชุมแล้วแก้ไขให้ LJ ลูกสาวของตระกูลโฟเจอร์เธอก็บอกว่าอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ชั้น3ที่นั่นเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากมันก็มีคนห้ามเธอเอาไว้ก่อนเขาก็บอกว่าตอนนี้ชั้น3กำลังมีปัญหามีการฆ่ากันที่ชั้น3น่าจะรอให้เคลียร์จบก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปกินก็เลยทำให้คุณหนูโฟเจอร์อดกินก๋วยเตี๋ยวเมลานีเนี่ยเธอก็เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะส่งผู้คุมไปตรวจสอบที่นั่นแล้วถ้ารู้เรื่องรายละเอียดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วเรื่องปัญหาเนี่ยเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะจัดการให้เมลานีเธอก็เลยส่งรูทไปที่ท้ายขบวนเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการบางอย่างจากที่นั่นส่วนทางท้ายขบวนเองก็กำลังจะเตรียมบุกยึดรถไฟไพก็แอบส่องดูเขาก็บอกว่ามีผู้คุม2คนทหารมี6คนแล้วก็มีแผนกต้อนรับมาด้วยพอรูทมาถึงที่ท้ายขบวนเธอก็ต้องการคนคนนึงจากท้ายขบวนคนนั้นก็คือเลตันก็งงว่าจะเอาตัวเขาไปทำอะไรเขาก็เลยหันไปกระซิบให้ทุกคนหยุดแผนก่อนพอเห็นว่ามันเริ่มมีเหตุการณ์วุ่นวายรูทเธอก็หนีก่อนเลยเลตันก็เลยโดนพาตัวไปก่อนจะพาออกจากท้ายขบวนมันก็ต้องมีการตรวจเช็คโลกแล้วก็จับอาบน้ำทำความสะอาดพอทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ถูกพาตัวไปที่ที่หนึ่งจนมาถึงห้องที่มีแสงแดดนี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีที่เลตันเนี่ยได้เห็นว่าข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เลตันเขาก็อยู่ที่ตู้อาหารชั้น3คนนี้ก็คือหัวหน้าผู้คุมมีชื่อว่าโรสก็มาคุยกับเลตันแล้วก็เอาอาหารมาให้ตั้งแต่เ
ขึ้นรถไฟมา6ปีนี่ครั้งแรกเลยที่เลตันได้กินขนมปังโรสก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเลตันเป็นตำรวจสายสืบแผนกฆาตกรรมเขาก็เลยอยากให้เลตันเนี่ยช่วยสืบคดีฆาตกรรมบนรถไฟให้หน่อยเพราะว่าผู้คุมส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นแค่กาดของบริษัทวิลฟอร์ดก็แค่นั้นไม่มีใครเคยเป็นตำรวจมาก่อนก็เลยต้องขอให้เลตันช่วยพอพูดจบเขาก็พาเลตันไปดูศพที่โดนฆ่าสภาพศพเนี่ยก็คือโดนตัดแขนตัดขาแล้วก็โดนตัดหำด้วยคนที่ตายเนี่ยก็คือชอนไวท์ชอนไวท์ปกติก็จะทำงานอยู่แผนกเกษตรชั้น3แต่เลตันเขาบอกว่าเขาไม่อยากช่วยเขาอยากกลับไปที่ท้ายขบวนมากกว่าผู้คุมเขาก็เลยพาเลตันกลับไปแต่ว่าก็โดนกระทืบผู้คุมโรสกับเมลานี่ก็เดินเข้ามาพอดีเมลานี่เธอบอกว่าคุณวิลฟอร์ดเนี่ยต้องการให้ไขคดีนี้โดยเร็วทางเราเนี่ยจะอำนวยความสะดวกในการไขคดีนี้ทั้งหมดโรสเขาก็บอกว่าเมื่อ2ปีก่อนมันก็เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นแบบนี้เป๊ะเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนรับโทษคดีนั้นไปแล้วคนรับโทษเนี่ยมีชื่อว่านิกกี้ตอนนี้เธอก็โดนใส่เข้าห้องลิ้นชักไปแล้วแต่ว่าเธอคงเป็นแพให้กับคดีนั้นไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยฆาตกรตัวจริงมันก็เลยยังลอยนวลอยู่เมลานี่เธอก็พาเลตันมาที่ห้องลิ้นชักพามาดูนิกกี้คนที่คิดว่าเป็นฆาตกรเมื่อ2ปีก่อนจากนั้นเธอก็สั่งให้หมอปลุกนิกกี้ขึ้นมาเผื่อพวกเราเนี่ยจะได้ข้อมูลอะไรขึ้นมาบ้างเมลานี่เธอก็ยื่นข้อเสนอว่าถ้าจับฆาตกรตัวจริงได้จะให้เลตันเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ชั้น3เป็นรางวัลแต่ว่าเลตันเนี่ยเขายังไม่ได้ตกลงรับปากอะไรจากนั้นผู้คุมรถเขาก็เลยพาเลตันเนี่ยไปหาผู้ต้องสงสัยแล้วคนนี้ก็คือเมียเก่าของเลตันเธอมีชื่อว่าซาร่าเธอเนี่ยก็เคยอยู่ท้ายขบวนมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเธอได้รับข้อเสนอให้ทำงานที่ไนคาเธอก็เลยตกลงแล้วก็ทิ้งเลตันมาเลยตอนนี้เธอก็มาทำงานที่ไนคาอยู่ที่ชั้น3เลตันเขาก็อยากคุยกับเมียเก่าแค่2คนผู้คุมรถเขาก็ยอมจริงๆแล้วซาร่าเธอเป็นคนบอกผู้คุมเองว่าเลตันเนี่ยเป็นนักสืบคดีฆาตกรรมด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยกลัวจะเป็นแพ้รับบาปแล้วโดนจับเข้าห้องลิ้นชักเธอก็เลยต้องบอกว่าเลตันเนี่ยสามารถไขคดีนี้ได้พอเลตันคุยกับเมียเก่าเสร็จเขาก็โดนพาตัวไปที่แผนกเกษตรจากนั้นเมลานี่เธอก็เดินมาหาเลตันก็บอกว่าคุณเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยเอาเมียเก่าเขามาเป็นเครื่องต่อรองแล้วถ้าเลตันไม่ยอมช่วยเมียเก่าเขาก็จะถูกส่งเข้าห้องลิ้นชักแน่ๆเลตันเขาบอกว่าคดีนี้มันมีอะไรมากกว่าการฆาตกรรมกันใช่มั้ยไม่งั้นเมลานี่คงไม่อยากให้เลตันช่วยสืบคดีขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคดีนี้มันอาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศของรถไฟขบวนนี้เลตันเขาก็เลยต่อรองว่าถ้าเขายอมช่วยเหลืองั้นพวกคุณเนี่ยก็ต้องแบ่งอาหารให้พวกท้ายขบวนด้วยแล้วพวกท้ายขบวนเนี่ยก็ต้องได้สิทธิ์ในการมีลูกด้วยเพราะว่าตอนนี้พวกท้ายขบวนก็โดนจับทำหมันกันทุกคนเมลานี่เธอก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่ารถไฟขบวนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมามันมีพื้นที่จำกัดระบบนิเวศของที่นี่ถ้าเพิ่มหรือลดอะไรไปมันก็จะเสียสมดุลแล้วจากนั้นทุกอย่างมันก็จะพังเธอก็บอกให้เลตันเนี่ยคิดดีๆเพราะโอกาสที่จะขึ้นชั้น3มาได้เนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยๆเธอก็อยากให้เลตันเนี่ยลองคิดดีๆซะก่อนทางพวกท้ายขบวนตอนนี้ก็จัดงานวันเกิดให้ตาเท่าอีวานและอีวานเนี่ยเขาขอขวัญวันเกิดก็คือขอความเป็นส่วนตัวสัก1ชั่วโมงเขาจะได้นั่งฟังเพลงทุกคนในท้ายขบวนเขาก็จัดให้อีวานเขาก็เลยเปิดเพลงฟังแล้วอยู่ๆเพลงมันก็ดับทุกคนก็เลยวิ่งไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นว่าตาเท่าอีวานเนี่ยผูกคอตายไปแล้วมันก็เลยทำให้พวกท้ายขบวนเนี่ยปลุกใจกันไปสู้เพราะพวกเขาเนี่ยหมดความอดทนกันแล้วจากนั้นก็จะเริ่มการปฏิวัติยายเขาเลยทำไปแจ้งผู้คุมว่ามีคนผูกคอตายผู้คุมก็ต้องทำการย้ายศพออกมาพอผู้คุมเดินเข้ามาพวกท้ายขบวนเนี่ยก็เลยทำการไว้อะไรก่อนที่จะส่งศพให้พวกผู้คุมคนนี้เธอก็มีชื่อว่าทิวแต่พอทิวเปิดศพออกมามันก็ไม่ใช่ศพจากนั้นพวกท้ายขบวนก็เริ่มบุกพอประตูจะปิดเนี่ยพวกเขาก็เอาตะแกรงเหล็กมาขวางสตองบอยเขาก็โดดไปซัดกับผู้คุมพวกทหารเนี่ยก็เริ่มแห่กันมาเรื่อยๆและประตูที่พวกเขาต้องการข้ามไปมันก็ปิดลงการจะเปิดปิดประตูได้เนี่ยมันก็จะมีตัวส่งสัญญาณอยู่ที่มือเด็กคนนี้ก็เลยวิ่งเอามือของผู้คุมเนี่ยไปเปิดประตูแล้วก็เป็นทหารมาเสริมเพียบเลยทางเลตันเองตอนนี้ก็ถูกส่งกลับมาที่ท้ายขบวนแต่พอมาถึงก็เห็นว่าพวกทหารบาดเจ็บผู้คุมเขาก็บอกว่าพวกท้ายขบวนเนี่ยมันคิดสู้แล้วก็จับผู้คุมทิวเป็นตัวประกันเลตันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเจรจาต่อรองเองเพราะว่าพวกท้ายขบวนเนี่ยฟังเขาเมลานี่เธอก็เลยให้เลตันจัดการหัวหน้าทหารก็บอกว่าให้เวลาแค่3นาทีแล้วถ้าจัดการไม่ได้พวกเขาจะฆ่าพวกท้ายขบวนทั้งหมดพอมาเห็นพวกตัวเองเนี่ยเลตันก็พยายามเจรจาบอกว่าให้ปล่อยผู้คุมคนนี้ไปเพราะไม่งั้นเนี่ยพวกทหารจะฆ่าพวกเราทุกคนพอเจรจาไปเรื่อยๆทุกคนก็เริ่มยอมจากนั้นเลตันก็เลยหันไปต่อยทิวจนสลบเพื่อไม่ให้เธอเนี่ยได้ยินสิ่งที่เขากำลังจะบอกเลตันเขาเลยกล่อมเพื่อนๆให้ยอมซะให้พวกเขาเนี่ยยอมเพื่อไปที่ห้องลิ้นชักแล้วก็รอวันที่เลตันจะไปปล่อยตัวพวกเขาออกมาเขาก็บอกว่าวันนี้เขาเดินไปประมาณ130ตู้ได้พวกนั้นเนี่ยส่งเลตันไปทำงานสายสืบเลตันเขาก็ขอเวลาสืบเรื่องตารางรักษาความปลอดภัยแล้วก็การเปิดประตูต่างๆแล้วถ้ามีข้อมูลพวกนี้พวกเราก็จะสามารถยึดรถไฟขบวนนี้สำเร็จไพ่เนี่ยเขาก็เริ่มท้อแล้วพวกเราเนี่ยบุกกันมาได้แค่ตู้เดียวยังเละกันขนาดนี้แล้วจะให้พวกเราคิดจะสู้อีกเหรอแต่เลตันบอกว่าเขาเนี่ยต้องการให้กระจายพวกท้ายขบวนไปทั่วรถไฟเลยแล้วก็รอวันที่พวกเราจะยึดรถไฟขบวนนี้พวกของไพ่ก็เลยเริ่มยอมรูทก็บอกว่าคุณวิลฟอร์ดเนี่ยต้องการที่จะลงโทษคนที่ฝ่าฝืนกฎไอหัวหน้าทหารเนี่ยก็บอกว่าใช่เลยมันต้องมีคนตายอย่างน้อย6คนเลตันเนี่ยเขาก็เลยรับข้อเสนอว่าจะช่วยสืบคดีเองแลกกับการไม่ต้องฆ่าพวกท้ายขบวนเมลานี่เธอก็เลยโอเคตามนั้นแต่เธอบอกว่าคุณวิลฟอร์ดยังไงก็ต้องการให้มีการลงโทษอยู่ดีแต่ก็ไม่ต้องเอาถึงตายเพราะฉะนั้นตอนเช้ารู้เธอจะสั่งตัดแขนคนที่สั่งการเป็นการลงโทษเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เห็นข้อตกลงของเราก็ตามนี้จากนั้นเมลานี่เธอก็เดินไปพักที่ห้องพักพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเธอก็เดินไปที่หัวรถไฟแล้วหัวรถไฟเนี่ยมันก็มีคนขับอยู่คนนึงเป็นวิศวกรคนนี้ก็มีชื่อว่า
าเบนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปพักสักหน่อยคุณวิลฟอร์ดเนี่ยช่วยคุมรถไฟต่อทีจริงๆแล้วเมลานี่เธอปลอมตัวเป็นคุณวิลฟอร์ดพอถึงตอนเช้าเนี่ยรูธเธอก็มาสั่งลงโทษไอ้คนที่มันสั่งการเมื่อวานพอเธอถามไปมันก็ไม่มีใครยอมรับเธอก็เลยสั่งให้จับเด็กคนเมื่อวานที่เป็นคนเปิดประตูแล้วก็สั่งตัดแขนเด็กคนนี้แม่ของเด็กคนนี้เธอก็เลยจะรับผิดแทนลูกของเธอเองรูธเธอก็โอเคงั้นก็ตัดแขนผู้หญิงคนนี้แทนทหารเนี่ยก็จับเธอถอดเสื้อแล้วก็เอาน้ำราดพอเตรียมการเสร็จก็เอาแขนของเธอเนี่ยยื่นออกไปนอกรถไฟแล้วก็เริ่มจับเวลาด้วยความที่อากาศข้างนอกเนี่ยมันติดลบ119องศาแขนของเธอก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งพอแข็งจนได้ที่พวกเขาก็ใช้ค้อนทุบส่วนคนอื่นที่ถูกจับได้พวกเขาก็ถูกพาตัวมาไว้ที่ห้องลิ้นชักก็จะถูกทำให้หลับไปตลอดไพเนี่ยก็บอกว่าให้เลตันทำตามสัญญาที่พูดไว้ด้วยจากนั้นทิวเขาก็พาเลตันไปสืบคดีต่อว่าใครเนี่ยเป็นฆาตกรคนแรกที่พาไปเจอก็คือคาร์เตอร์คนนี้เป็นช่างทำอุโมงค์แล้วก็เป็นคนที่เจอศพคนแรกเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปซ่อมบำรุงตามปกตินี่แหละตรงนั้นก็อยู่ใต้แผนกเกษตรพอเปิดแผงวงจรออกมาก็เจอศพแล้วศพเนี่ยก็ตามที่รู้กันก็คือไม่มีแขนไม่มีขาแล้วก็ไม่มีหำเลตันก็ถามว่าที่นั่นเนี่ยมีใครลงไปได้มั่งคาร์เตอร์ก็บอกโอ้โหตรงนั้นมีคนลงไปได้เป็นร้อยผู้โดยสารทุกคนทุกระดับชั้นก็ลงไปได้หมดแหละทิวก็บอกว่าถามแค่นี้เนี่ยนะเลตันก็บอกอ๋ออีกเรื่องนึงตอนนี้กินอะไรอยู่อ่ะเขาก็บอกก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดบนรถไฟทิวก็บอกว่าเดี๋ยวขอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ไปที่ไนคากันเป็นที่เกิดเหตุของคดีฆาตกรรมรายแรกตอนนี้เมลานี่เธอก็มาดูอาการของนิกกี้แพทย์รับบาปของคดีฆาตกรรมรายแรกหมอบอกว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวมันก็อาจจะเป็นเพราะเวลาที่ทำให้หลับหรือไม่ก็ยาที่ทำให้หลับแล้วตอนนี้ทิวก็พาเลตันมาที่ไนคาไนคาก็เป็นอารมณ์คล้ายสถานบันเทิงก็เป็นที่ให้คนได้คลายเครียดแล้วคนที่ทิวพามาหาก็คือนักร้องคนนี้เธอก็เล่าเหตุการณ์ว่าตอนนั้นเนี่ยนิกกี้เธออยู่กับคนที่โดนฆ่าคนแรกแล้วอาการของนิกกี้เนี่ยตอนนั้นก็เหมือนกับคนโดนมอมยาเธอเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณวิลฟอร์ดต้องการหาคนรับผิดให้เร็วที่สุดก็เลยโยนความผิดให้นิกกี้แล้วก็จับนิกกี้ใส่ตู้ลิ้นชักเลตันเขาก็สงสัยว่าตอนนั้นอะเมลานี่มีหน้าที่อะไรเธอก็บอกว่าเรื่องนั้นมันไม่มีใครรู้หรอกเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชั้น3ตอนนี้ก็โดนเอาเปรียบอยู่เหมือนกันพอมีอะไรไม่ดีเนี่ยก็โยนให้พวกชั้น3ทั้งหมดเลตันเขาก็หันไปเจอเมียเก่าเขาก็เลยอยากรู้ว่าตกลงเนี่ยไนคามันมีไว้ทำอะไรกันแน่นักร้องก็บอกว่างั้นก็ต้องไปดูเองเลยคิวก็เลยให้เวลาเลตันแค่20นาทีแล้วเดี๋ยวเธอจะมาตามจากนั้นก็ถูกพามาที่ห้องนึงซาร่าเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วไนคามันไม่ใช่ซ่องมันเหมือนเป็นที่เอาไว้บำบัดจิตใจด้วยความที่ว่าโลกมันกลายเป็นน้ำแข็งมันก็เลยต้องมีสถานที่แบบนี้เอาไว้ผ่อนคลายกันบ้างพอคนออกไปกันหมดเนี่ยซาร่าเธอก็บอกให้เลตันตั้งสมาธิเอาไว้นึกถึงเรื่องเก่าๆมันก็เป็นเรื่องที่ทั้งคู่เคยอยู่ด้วยกันพอเลตันนึกขึ้นได้เขาก็เริ่มกระหน่ำทันทีพอเสร็จปุ๊บซาร่าเธอก็บอกว่าชอนไว้คนที่โดนฆ่าซาร่าคิดว่าเขาเนี่ยเป็นสายสืบให้กับพวกหัวขบวนสักคนหนึ่งเพราะว่าชอนไว้เนี่ยได้รับสิทธิ์ในการมีลูกด้วยตอนนั้นชอนกับซาร่ากำลังจะมีลูกด้วยกันอยู่แล้วแล้วเขาก็ถูกฆ่าตายซะก่อนทิวก็มาตามเลตันพอดีพวกเขาก็พากันไปดูที่ศพของชอนไว้เลตันก็สังเกตเห็นรอยช้ำที่หน้ามันเกิดจากการเลือกข้างเพราะว่าชอนเนี่ยนอนคว่ำหน้าหลังจากตายมาพักหนึ่งจากนั้นก็ค่อยมีคนย้ายศพไปแล้วก็มีรอยรัดที่คอหลายรอบเป็นการรัดคอแบบให้ทรมานเพราะว่ามีคนอยากตัดหำของเขาแล้วส่วนแขนขาเนี่ยก็ถูกตัดทีหลังทิวก็คิดว่าคงจะใช้เลื่อยหรือไม่ก็มีดละมั้งเลตันเขาก็บอกว่านี่ไม่เข้าใจกันจริงๆเหรอแล้วพวกคุณเนี่ยคิดว่าใครมีอุปกรณ์ในการเลื่อยขาคนได้บ้างแล้วก๋วยเตี๋ยวที่ทิวกินเมื่อกี้คิดว่าเนื้อมันมาจากไหนทิวก็บอกว่าคนชำแหละเนื้อไงหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าที่นี่มีการกินเนื้อคนกันทิวเนี่ยเธอก็เคยได้ยินข่าวลือเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่เรื่องนี้มันอยู่ท้ายขบวนเลตันก็เลยบอกว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่ข่าวลือหรอกมันคือเรื่องจริงตอนนั้นหลังจากที่พวกเขาขึ้นรถไฟมาได้สัก2ปีมันก็มีแก๊งฆ่าคนแล้วก็กินเนื้อเพื่อให้เอาตัวรอดพวกเลตันเนี่ยก็เลยจัดการกับตัวหัวหน้าแก๊งแต่ตัวลูกน้องก็ไม่รู้อยู่ไหนกันบ้างจากนั้นทิวก็เลยพาเลตันไปที่ชำแหละเนื้อแต่คนที่ดูแลอยู่แถวนั้นน่ะไม่ให้เข้าเพราะว่าที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามการที่จะเข้าที่นี่มาได้มันก็ต้องมีเอกสารรับรองพวกเลตันเนี่ยก็เลยต้องถอยกลับกันก่อนแล้วตอนนี้ที่รถไฟวิ่งอยู่มันก็มีหิมะถล่มเพราะว่ารถไฟมันวิ่งเร็วเกินไปมันก็เลยเกิดแรงสั่นสะเทือนทำให้หิมะถล่มทุกคนเองตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกได้ถึงแรงสั่นจากนั้นหิมะมันก็ถล่มใส่รถไฟแผนกเกษตรเนี่ยมันก็มีรอยรั่วมันก็เลยทำให้อากาศหนาวเนี่ยเข้ามาได้ด้วยความที่มันหนาวจัดทั้งคนทั้งงัวก็ตายเกี้ยงพอเลตันเขาตั้งหลักได้เขาก็ลองไปดูที่ตู้เลี้ยงงัวก็เห็นว่าทั้งตู้เนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งจากนั้นก็มีฝ่ายซ่อมบำรุงมาซ่อมรถไฟคิวพยายามต่อรองว่าขอเข้าไปดูด้านในหน่อยแล้วคนเฝ้าเนี่ยก็ยอมให้ทั้งคู่เข้าไปเลตันเขาก็ลองค้นดูในห้องเก็บเนื้อค้นไปค้นมาก็เจอช่องระบายอากาศที่เหมือนมีน็อตหลุดทิวก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะเปิดออกมาเองพอเปิดออกมาเนี่ยก็เจอแต่แขนขาคนทั้งนั้นแสดงว่าบนรถไฟนี้มีการกินเนื้อคนกันจริงๆแล้วคนนี้ก็คือช่างซ่อมบำรุงรถไฟมีชื่อว่าโบยันตอนนี้มันก็มีคน2คนที่เข้าไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถไฟ2คนนั้นก็คือเบลกับเมลานี่ช่างเนี่ยก็สงสัยว่าเมลานี่มาทำอะไรที่นี่เธออยู่แผนกต้อนรับไม่ใช่หรือไงเมลานี่เธอก็อ้างว่าคุณวิลฟอร์ดเนี่ยขอร้องให้เธอมาดูที่นี่เองจากนั้นทั้งคู่ก็บอกว่าพวกเราเนี่ยต้องซ่อมหน้าต่างก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเธอเนี่ยจะลดความเร็วรถไฟให้เหลือ 10% ช่างโบยันเนี่ยเขายังคิดว่ามันอันตรายอยู่เพราะว่าทางข้างหน้าเนี่ยมีแต่เขามันไม่มีความเรียบเลยเขาเลยจะขอลดความเร็วของรถไฟเหลือ 25% แต่เมลานี่เธอบอกว่ามันไม่ได้เพราะไฟเนี่ยจะไม่พอเธอก็เลยลดให้ได้แค่ 12% เท่านั้นแล้วเดี๋ยวจะให้พวกชั้นหนึ่งไม่ให้ใช้อ่างจักรกุชชี
ที่ส่วนพวกท้ายขบวนจะดับไฟให้หมดไฟมันก็น่าจะพอจากนั้นท้ายขบวนไฟก็เริ่มดับพวกเขาก็ต้องมาวางแผนจัดสรรทรัพยากรกันใหม่แล้วถ้าพวกเขาต้องซ่อมบำรุงน้ำมันก็จะไม่ไหลอย่างน้อยไป 2-3 วันเพราะงั้นเนี่ยพวกเราจะไม่ให้น้ำกับพวกท้ายขบวนจะให้พวกเขากินเฉพาะของที่พวกเขามีส่วนพวกชั้น2และชั้น3ให้ใช้น้ำได้แค่วันละ15นาทีแล้วอีกอย่างนึงก็คือพวกเราเนี่ยต้องหาเด็กที่พอจะมีแววเอามาฝึกงานเพื่อที่จะให้ช่วยงานบนรถไฟได้รูทเนี่ยเธอก็เลยต้องไปที่ท้ายขบวนแล้วก็เด็กที่พอมีแววน่าจะเก่งเธอก็ประกาศชื่อไปเรื่อยๆมายเนี่ยก็ได้รับเลือกด้วยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยินดีอยู่แล้วต่อให้พวกหัวขบวนเอาไปใช้งานแต่มันก็ยังดีกว่ามีชีวิตอยู่ที่ท้ายขบวนทางเลตันกับทิวก็มาคุยกันต่อเรื่องคดีตอนแรกทิวก็คิดว่าต้องเป็นคนชำแหละเนื้อเนี่ยแหละที่เป็นคนฆ่าชอนไว้แน่เลตันก็บอกลองนึกดีๆถ้าจะเอาเนื้อมาเป็นอาหารจริงๆทำไมต้องทรมานเขาด้วยทิวก็เลยเดาว่าคนร้ายคงจะสะใจมั่งที่ได้ตัดหำส่วนการตัดแขนตัดขาเนี่ยมันตรงกันข้ามมันไม่เกี่ยวกับอารมณ์เลยแต่ทิวเธอก็บอกว่าให้โยนความผิดไปที่คนชำแหละเนื้อแหละจะได้จบจากนั้นเลตันก็ย้ายมาอยู่ชั้น3จะได้จบเรื่องนี้ไปสักทีเลตันเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเขาอยากกลับไปที่ท้ายขบวนมากกว่าแล้วอีกอย่างนึงก็คือเลตันเนี่ยเขายังมีความเป็นตำรวจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะหาคนร้ายตัวจริงมากกว่าจากนั้นเขาก็โดนพาตัวไปที่ห้องขังก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยสืบคดีกันต่อพอผู้คุมออกไปกันหมดเขาก็เริ่มเขียนแผนที่บนขบวนรถไฟจากที่เขาพอจะจำได้จากนั้นเขาก็แอบไขประตูออกมาแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ไว้ที่พื้นจากนั้นก็ทิ้งเศษผ้าที่เขียนแผนที่บนรถไฟเอาไว้มันก็มีพวกทหารเนี่ยพาพวกท้ายขบวนมาพอดีคนท้ายขบวนเนี่ยก็เห็นสัญลักษณ์และเลตันเขาออกมาเป็นตัวล่อกล่าวว่าจะให้เพื่อนเขาในหยิบเศษผ้าแต่ก็โดนผู้คุมจับไว้อีกเลตันเขาก็เลยโดนกระทืบจนสลบเมลานี่เธอก็มาด่าเลตันว่าพวกท้ายขบวนเนี่ยช่วยทำตัวให้มันดีๆกันหน่อยรู้ไหมว่าคุณวิลฟอร์ดเนี่ยทำงานวันละ21ชั่วโมงเพื่อที่จะให้คนในรถไฟเนี่ยทั้ง 3,000 คนอยู่รอดแต่ว่าพวกท้ายขบวนเนี่ยกำลังจะทำมันพังเลตันก็แบบไม่ต้องมาสอนหรอกจริงๆแล้วเนี่ยวิลฟอร์ดต้องการสายข่าวอย่างชอนไว้เพื่อที่จะให้ช่วยเขาสืบว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบนรถไฟขบวนนี้กันแน่มันก็แลกกับสิทธิพิเศษต่างๆอย่างการมีลูกไม่งั้นเนี่ยคนวิลฟอร์ดจะสนใจคดีนี้ทำไมเพราะงั้นเรื่องที่วิลฟอร์ดอยากรู้จริงๆคือตอนที่ชอนไว้โดนทรมานชอนไว้เนี่ยบอกความลับอะไรของวิลฟอร์ดไปบ้างแล้วไอ้รถไฟขบวนนี้มันก็มีทั้งฆาตกรมนุษย์กินคนแล้วก็อะไรไม่รู้อีกที่อยู่บนขบวนนี้เมลานี่เธอก็เลยบอกว่าเลตันเนี่ยฉลาดมากมันก็ไม่แปลกใจเลยที่คุณวิลฟอร์ดอยากให้เลตันเป็นสายสืบรถไฟแล้วนี่ก็คือเหตุผลเดียวที่เลตันยังไม่ตายรถไฟขบวนนี้ด้วยความที่มันมีการแบ่งเป็นชั้นๆการที่จะเปิดประตูแต่ละบานได้มันก็จะมีชิปฝังอยู่ที่แขนของแต่ละคนมันก็เลยมีการซื้อขายชิปนั้นเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไปที่ชั้นอื่นๆได้อาจจะเป็นจากการแลกเปลี่ยนของกันหรือการเล่นการพนันหรือไม่ก็เซ็กเพื่อให้ได้ชิปมาทางไมค์เองตอนนี้เขาก็โดนจับตัดผมแล้วก็จับแต่งตัวใหม่เพื่อที่จะได้ถูกส่งตัวไปที่โรงเรียนไมกี้เองผู้ต้องหาฆาตกรรมคดีแรกตอนนี้เธอก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเมลานี่เธอก็มาแถลงการเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องที่รถไฟเสียหายเรื่องที่มีเหตุการณ์ฆาตกรรมแล้วก็เรื่องการก่อกบฏที่ท้ายขบวนอีกหัวหน้าทหารเขาก็บอกว่าพวกชั้น3เนี่ยเริ่มไม่พอใจละพวกนั้นเริ่มมีการหยุดงานประท้วงเมลานี่เธอก็เลยคิดว่าเอางี้อาทิตย์หน้าจะมีการแข่งขันชกมวยเธอก็เลยอยากเลื่อนให้งานมันจัดไวขึ้นแล้วรางวัลของผู้ชนะการแข่งขันก็คือคนที่อยู่ชั้น3จะได้เลื่อนขั้นมาอยู่ชั้น2แล้วอีกอย่างนึงก็คือจะได้เบนความสนใจของพวกชั้น1ด้วยจะได้มีอะไรสนุกๆให้พวกชั้น1ได้ดูเลตันเองก็ถูกพาตัวมาเจอกับเมลานี่แล้วก็หัวหน้าผู้คุมโรดอีกรอบโรดก็ขู่ว่าถ้าเลตันเนี่ยยังทำนอกเรื่องจากสิ่งที่ให้ทำอยู่อีกรอบหน้าเลตันได้ตายจริงๆแน่เลตันเขาก็เข้าใจงั้นพอจะบอกเขาได้ไหมว่าคุณวิลฟอร์ดเนี่ยให้ชอนไว้สืบเรื่องอะไรเมลานี่ก็บอกว่าได้เลยโรดบอกว่าชอนเนี่ยมีหน้าที่ดูแลตลาดมืดเขาพยายามหาต้นตอของสารเสพติดตัวใหม่ที่ระบาดอยู่ในชั้น3สารเสพติดตัวนี้มีชื่อว่าโคโนเลตันก็บอกเฮ้ยโคโนเนี่ยมันเก่าแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วนะตอนนั้นเนี่ยระบาดที่ไทยขบวนมา2รอบแล้วทั้ง2คนก็มองหน้ากันเลตันก็ถามว่าพวกคุณเนี่ยไม่ได้ส่วนแบ่งกันหรือไงมันน่าแปลกนะแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าแสดงว่าชอนไว้เนี่ยอาจจะถูกฆ่าเพราะสืบเรื่องนี้งั้นพวกเราเนี่ยก็สืบจากลูกน้องของโรสก็ได้คนนั้นมีชื่อว่าออสออสเนี่ยชอบจ้างให้คนมาอมนกเขาเพื่อแลกกับโคโนโรสก็เลยพาเลตันมาหาออสเพื่อมาสืบคดีเลตันเขาบอกว่าให้โรสเนี่ยใจเย็นก่อนเพราะพวกเราไม่รู้ว่าไอ้โรคจิตที่ฆ่าเนี่ยมันใช่คนเดิมหรือเปล่าหรือแม้มันอาจจะเป็นแค่ฆาตกรเลียนแบบเพื่อทำให้คดีมันซับซ้อนขึ้นเลตันก็เลยบอกว่าเขาจะสืบเองพอเจอออสเนี่ยเขาก็โดนหัวหน้าโบกไปทีนึงเลตันก็เอากับเขาด้วยเลตันก็ถามว่าโคโนเนี่ยเอามาจากใครออสก็เลยอ้างว่าก็ของกลางที่เรายึดมาไงเขาก็แอบจิกมาเขาเนี่ยไม่รู้จักกับคนขายเลยจากนั้นเขาก็เอาไปให้ลูกชายของผู้หญิงที่โดนทุบแขนขาดแล้วคนนั้นมันก็เอายาไปให้แม่เพื่อแก้ปวดก็แค่นั้นโรสก็ถามว่ารู้จักชอนไว้หรือเปล่าออสเนี่ยก็บอกว่ารู้ก็คนที่ตายไงแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยโรสกับเลตันเขาคิดว่าออสเนี่ยคงไม่รู้จริงๆพอคุยเสร็จออสเขาก็โดนพาลงพาตัวไปที่ห้องหนึ่งไปเจอกับคนที่มีชื่อว่าเทเลสคนนี้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นหัวหน้าพาลงแล้วเขาก็เป็นคนที่ขายโคโนด้วยออสก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับโคโนเลยถึงพวกนั้นจะมาสืบเขาก็ไม่ได้บอกอะไรทั้งนั้นเทเลสก็เออแล้วไปโรสก็เดินเข้ามาถามซาร่าเธอเนี่ยเป็นเมียของชอนไว้แล้วก็เป็นเมียเก่าของเลตันก็จะมาถามว่าเธอเนี่ยรู้เรื่องอะไรบ้างเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรหรอกรู้แต่ว่าเขาเนี่ยเป็นสายสืบแต่ชอนเนี่ยก็ไม่เคยบอกอะไรเลยเขาก็เคยพูดแต่ว่าชอนเนี่ยรู้จักอยู่คนๆนึงที่สามารถหาของให้เขาได้ทุกอย่างโรสก็ถามว่าใครชอนเนี่ยได้บอกหรือเปล่าใช่พวกช่างอุโมงค์หรือพวกนายคาหรือไม่ก็พวกพานลงหรือเปล่าเธอก็
ก็บอกว่าเธอไม่รู้เหมือนกันพอโรสเห็นว่าไม่ได้เรื่องเขาก็เลยเดินออกไปเธอก็แอบกระซิบกับเลตันว่าเป็นพวกพานโรงเลตันกับโรสเนี่ยก็มานั่งคุยกันตอนแรกๆทั้งคู่ก็คุยกันเรื่อยเปื่อยจากนั้นเลตันก็ถามว่าโรสเนี่ยเคยเจอกับคุณวิลฟอร์ดหรือเปล่าโรสก็บอกว่าเคยตอนนั้นเคยจับมือกัน 2-3 ครั้งก่อนขึ้นรถไฟแต่พอขึ้นรถไฟมาเนี่ยเขาก็สื่อสารผ่านเมลานีเท่านั้นเลตันเขาก็เหมือนจะรู้สึกว่าวิลฟอร์ดเนี่ยไม่อยู่แล้วเหลือแต่เมลานีที่แอบอ้างชื่อวิลฟอร์ดทิวก็เข้ามาตามบอกว่านิกกี้ผู้ต้องหาคดีแรกเนี่ยฟื้นแล้วก็ให้เลตันลองไปถามดูเผื่อเธอจะรู้อะไรบ้างแล้วคนนี้เธอก็คือนิกกี้หมอก็บอกว่าอาการมันจะเป็นแบบนี้แหละหลังจากที่ออกมาจากห้องลิ้นชักแล้วเดี๋ยวไม่กี่วันก็หายเลตันก็บอกให้นิกกี้เนี่ยอ้าปากหน่อยพอดูจากอาการเขาก็คิดว่าเนี่ยเหมือนอาการหักดิบของยาโคโนเลยนิกกี้เธอก็บอกว่ามันคืออะไรเธอไม่รู้จักเมลานี่ก็เดินเข้ามาพอดีเธอบอกว่าตอนนี้เรายังไม่ให้เยี่ยมนิกกี้นี่ทิวก็ถามเมลานี่ว่าไอยาที่ทำให้นอนหลับเนี่ยมันก็คือโคโนเหรอเมลานี่เธอก็ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะพวกเราเนี่ยไม่ยอมให้ยาตัวนี้หลุดไปที่ไหนอยู่แล้วมันต้องเป็นคนละตัวกันแน่ๆใช่ไหมหมอแต่ว่าหมอเนี่ยเขาเริ่มมีพิรุธเมลานี่ก็ถามว่าหมอทำอะไรกันแน่หมอก็เลยสารภาพว่าเขาเนี่ยแอบจิกยาออกไปเอาไปให้พวกพานลงพวกนั้นเนี่ยจะวนกันมารับโคโนเรื่อยๆแต่ก็เพื่อเอาไปแลกกับน้ำมันรักษาแผลกดทับได้เพราะเวลาที่คนหลับนานๆเนี่ยมันจะเป็นแผลกดทับได้หมอก็เลยเอาน้ำมันตัวนั้นมารักษาคนที่หลับแต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าพวกนั้นเนี่ยจะเอายานอนหลับไปทำเป็นโคโนเมลานี่เธอก็เลยอยากคุยกับหมอแค่2คนเลตันเขาหันไปเจอผมของไมค์เขาก็นึกว่าหมอเนี่ยจับไมค์เข้าห้องลิ้นชักเมลานี่บอกให้เลตันเนี่ยใจเย็นก่อนไมค์เนี่ยเขาได้รับการเข้าฝึกงานแค่นั้นตอนนี้เขายังปลอดภัยดีเลตันเลยอยากจะขอเจอไมค์ตอนนี้ไมค์เขาก็เรียนอยู่ตามปกติพอรอสักพักเนี่ยทั้งคู่ก็ได้นั่งคุยกันพอคุยกันเสร็จเนี่ยครูเขาก็ตามไมค์ไปกินข้าวมื้อเย็นเลตันเขาเลยหมดความเป็นห่วงเรื่องไมค์ไปมาดูทางท้ายขบวนกันบ้างพวกเขาเนี่ยเริ่มเป็นกังวลกันแล้วเพราะรถไฟเนี่ยมีการลดความเร็วแถมยังตัดไฟที่ตู้ท้ายขบวนอีกน้ำก็ยังไม่แจกจ่ายพวกเขาเนี่ยก็ได้แต่รอว่าพวกนั้นเมื่อไหร่จะปลดตู้ท้ายขบวนทิ้งทางเมลานี่เองเธอก็มาตัดต่อเสียงของวิลฟอร์ดเลตันเองก็เดินมากับทิวเพื่อสืบคดีต่อเพราะว่าคืนนี้มีการชกมวยพวกเขาก็เลยคิดว่าน่าจะมีการซื้อขายโคโนกันที่นี่ทิวก็แนะนำให้ดูว่าไอ้พวกที่อยู่ด้านบนเนี่ยเป็นพวกชั้นหนึ่งส่วนพวกชุดขาวพวกนั้นเป็นพวกพันโลเมลานี่เธอก็มาประกาศเริ่มการต่อสู้ในคืนนี้แล้วเธอก็บอกว่าคุณวิลฟอร์ดเนี่ยต้องการจะพูดอะไรสักอย่างจากนั้นเธอก็เอาคลิปเสียงของคุณวิลฟอร์ดเนี่ยที่ตัดต่อมาเปิดให้ทุกคนฟังทุกคนก็เลยคิดว่าคุณวิลฟอร์ดเนี่ยยังอยู่พอฟังเสร็จก็เริ่มงานได้แล้วนักชกก็เริ่มต่อยกันพอเลตันเห็นซาร่าเขาก็จะเดินเข้าไปคุยกับซาร่าเองแล้วก็บอกให้ทิวเนี่ยคอยจับตาดูพันโลงเอาไว้ซาร่าเธอก็บอกว่าไอ้คนมีหนวดเนี่ยเป็นหัวหน้าพันโลงถ้าจะคุยกับหัวหน้าพันโลงเดี๋ยวเธอเดินไปเรียกให้แล้วเธอก็ให้แหวนที่เคยแต่งงานกับเลตันคืนไปเพื่อเลตันเนี่ยจะเอาไปแลกกับของอะไรก็ได้ซาร่าเธอก็เดินมาติดต่อกับเธอเลนว่าให้ช่วยไปคุยกับเลตันให้หน่อยแต่ว่าเธอเลนเนี่ยส่งออสมาแทนเลตันก็แนะนำให้เธอเลนเนี่ยมาคุยกับเขาเองดีกว่าไม่งั้นจะไม่ได้เห็นโคโนอีกออสเขาก็เลยเดินไปตามเธอเลนให้จากนั้นลูกน้องก็มาตามเลตันส่วนทางเวทีชกมวยไอ้คนชกมันก็ชกกันไปคนดูเนี่ยมันก็เริ่มชกกันเองทหารก็เลยต้องเข้ามาควบคุมตอนนี้เลตันก็ได้มาเจอกับเธอเลนเธอเลนก็หมดวันตั้งแต่เลตันมาสืบคดีมันก็ทำให้ยาของเขาเนี่ยยิ่งหายากขึ้นไปอีกเลตันก็เลยถามว่าเคยขายโคโนให้ชอนไว้บ้างหรือเปล่าคนที่มันเป็นสายให้วิลฟอร์ดอะเธอเลนก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาไม่เกี่ยวเขาเนี่ยไม่ได้ฆ่าชอนไว้จริงๆแล้วเนี่ยเลตันก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเท่าไหร่แล้วอีกอย่างเนี่ยวิลฟอร์ดรู้เรื่องโคโนน้อยมากถ้าเลตันไปบอกเรื่องคดีฆาตกรรมบางทีเนี่ยวิลฟอร์ดอาจจะลืมเรื่องโคโนไปเลยมันก็จะทำให้เธอเลนเนี่ยขายยาได้สะดวกขึ้นเธอเลนเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขามีความฝันอยากจะไปอยู่ที่ชั้นหนึ่งบ้างเลตันก็เลยคิดว่าถ้าท้ายขบวนรวมกับคนชั้น3มันก็คือ 70% ของคนบนรถไฟเลยพวกเราเนี่ยก็น่าจะร่วมมือกันได้เธอเลนเนี่ยก็เลยให้ความร่วมมือกับเลตันเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นชอนไว้ในคืนที่โดนฆ่าด้วยตอนนั้นชอนไว้เนี่ยมาหาซื้อยาเคกับผู้ชายคนนึงเป็นผู้ชายที่แต่งตัวดูดีน่าจะมาจากชั้น1มั้งหัวเกรียนๆอายุประมาณ30พอเลตันได้ข้อมูลคนที่ฆ่าชอนเขาก็ต้องการของอีกอย่างนึงมาแลกกับแหวนวงนี้ตอนนี้งานชกมวยก็เลิกแล้วเลตันก็เดินมาบอกกับผู้คุมว่าเขาเนี่ยเจอเบาะแสแล้วหัวหน้ารถก็เลยพาเลตันมาเจอกับเมลานี่เขาบอกว่าเขารู้รูปพรรณของคนที่ฆ่าชอนไว้แล้วแต่ว่าเลตันเนี่ยจะไม่ยอมบอกจนกว่าจะได้เจอโจซี่ที่ท้ายขบวนผู้คุมก็เลยมาเรียกโจซี่ทั้งคู่เนี่ยก็ได้เจอกันอีกรอบเลตันก็เล่าเรื่องไมค์ให้โจซี่ฟังเพราะว่าโจซี่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงของไมค์เขาก็บอกว่าไมค์เนี่ยได้เรียนหนังสือด้วยแล้วก็ได้กินอาหารดีๆแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันเมลานี่เธอก็บอกว่าพอแค่นั้นแหละจากนั้นเธอก็ถามเลตันว่าตกลงจะบอกได้ยังว่าฆาตกรเนี่ยมันเป็นใครแล้วตอนนี้ครับที่ห้องของนิกกี้มันก็มีผู้ชายคนนึงมาหานิกกี้มันก็ตรงตามข้อมูลที่เธอเลนบอกเป๊ะเลยแล้วคนนี้เขามาฆ่านิกกี้เพื่อปิดปากทางโจซี่เองที่ได้จูบกับเลตันจริงๆแล้วเธอเนี่ยก็แอบชอบเลตันอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ทั้งคู่จูบกันก็เพราะว่าเลตันเนี่ยเอาของบางอย่างให้โจซี่นั่นก็คือชิปสลับผ่านประตูมันก็เลยทำให้พวกท้ายขบวนเนี่ยสามารถไปไหนก็ได้ในสโนว์เฟเซอร์แห่งนี้เมลานี่เธอก็รู้ข่าวแล้วว่านิกกี้เธอถูกฆ่าตายมันก็เป็นการฆ่าปิดปากเธอเลยเดินมาหาหมอคนที่ดูแลตู้ลิ้นชักเมลานี่สั่งว่าเธอเนี่ยอยากได้ข้อมูลชันสูตรศพของนิกกี้เลตันก็ถามเมลานี่ว่าตอนนั้นเขาก็บอกลักษณะของคนร้ายไปแล้วไงมัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่รีบไปจับเพราะมันช้าแบบนี้นิกกี้ก็เลยต้องตายเธอก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยรอให้ถึงเช้าก่อนเพราะผู้ต้องสงสัยของเราอยู่ที่ชั้นหนึ่งแต่ถ้าไปปลุกพวกชั้นหนึ่งเดี๋ยวพวกชั้นหนึ่งจะไม่พอใจเลตันเขาเจริญละมีการรอให้ฆาตกรต
ื่นเช้าด้วยทิวเดนมาบอกว่าเขตแดนชั้น1ถูกปิดหลังจากที่มีการแข่งขันชกมวยพวกเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขตแดนนั้นปิดแสดงว่าฆาตกรเนี่ยมันน่าจะอยู่ในชั้น3หรือไม่ก็ชั้น2ตอนนี้ฆาตกรเองก็นั่งกินข้าวอยู่ที่ตู้ชั้น3เขาเนี่ยยังกลับไปชั้น1ไม่ได้เลยเพราะว่าต้องรอจนเขตแดนเปิดทางหัวหน้าผู้คุมรถกับหัวหน้าทหารพวกเขาก็มาวางแผนตามหาฆาตกรที่ชั้น2แล้วก็ชั้น3เลตันบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปที่ชั้น1ถ้าไปที่นั่นจะสืบอะไรได้เยอะกว่าหัวหน้าทหารเขาบอกว่ายังไงก็ไม่ได้พวกชั้นอื่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาเหยียบชั้น1เมลานี่เธอก็บอกว่าได้ถ้าคุณวิลฟอร์ดต้องการเธอก็เลยสั่งให้ไปปลุกพวกชั้น1ทุกคนเดี๋ยวนี้เลยเลตันบอกว่าถ้าจะพาไปชั้น1เมื่อไหร่ก็บอกมาเดี๋ยวเขาเนี่ยจะขอตัวไปคุยกับนักร้องก่อนทั้งคู่ก็มาคุยกันในห้องนักร้องบอกว่าถ้าฆาตกรเนี่ยอยู่ชั้น1จริงๆเลตันเนี่ยก็ไม่ได้สืบอะไรมากหรอกเดี๋ยวคดีมันก็ปิดแล้วแล้วจากนั้นพวกชั้น3ก็จะเริ่มไม่พอใจเพราะว่าคนของพวกเขาตายทั้งๆที่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าแต่พวกเราก็ทำอะไรไม่ได้เลตันเขาก็รู้มาว่าพวกแรงงานชั้น3เนี่ยก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยโดนชั้น1กดขี่เยอะเกินไปนักร้องเนี่ยเธอก็บอกว่าเรื่องนั้นมันก็จริงคุยยังไม่ทันจบเมลานี่เธอก็เปิดประตูเข้ามาพอดีเธอก็มาตามให้เลตันเนี่ยไปที่ชั้น1ได้แล้วเขาก็บอกว่าพวกชั้นล่างๆเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าผู้มีอำนาจอย่างคุณวิลฟอร์ดเนี่ยต้องการจับตัวฆาตกรจริงๆแล้วยิ่งฆาตกรมาจากชั้น1อีกเมลานี่บอกว่าเธอเนี่ยอยากจับคนร้ายจริงๆไม่ว่าคนร้ายจะอยู่ชั้นไหนก็ตามเลตันเขาก็เริ่มชัดเจนละเขาก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าเมลานี่เนี่ยคือวิลฟอร์ดทางโจซี่เองเธอก็เอาชิปสีฟ้ามาให้เพื่อนที่ท้ายขบวนดูพวกเขาเนี่ยไม่เคยเห็นชิปสีฟ้ามาก่อนเลยก็เลยคิดกันว่าอาจจะเป็นของพวกชั้น1ถ้าเป็นของชั้น1จริงๆเนี่ยพวกเราก็สามารถเปิดประตูได้หลายบานเลยแต่ปัญหาของพวกเราก็คือถ้าเดินออกไปเปิดประตูเลยก็คงโดนผู้คุมตบกระโหลกแตกพวกเขาก็เลยคิดกันว่าปกติเนี่ยพวกผู้คุมก็เรียกพวกเขามาใช้งานอยู่แล้วพอตอนทำงานเนี่ยมันก็จะมีห้องพักระหว่างทำงานและไอ้ห้องนั้นมันก็ไม่มีผู้คุมเฝ้าเพราะว่าผู้คุมเนี่ยคิดว่าเราออกจากห้องนั้นไม่ได้ถ้าถึงตอนนั้นพวกเราก็ค่อยหาทางออกมาจากห้องนั้นแล้วก็ติดต่อกับเอทิกเอทิกเนี่ยเคยอยู่ท้ายขบวนมาก่อนเธอเนี่ยน่าจะยอมช่วยเหลือพวกเราและเดี๋ยวค่อยขอร้องให้เธอช่วยติดต่อเลตันโจซี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเธอจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองจากนั้นพวกทหารเนี่ยก็ตามคนไปทำงานที่สุขาภิบาลโจซี่กับเพื่อนๆเนี่ยก็เดินออกไปทำงานแต่ว่าก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยก็ต้องมีการค้นตัวแล้วก็จับอาบน้ำแล้วถึงออกไปทำงานได้ตอนนี้เมลานี่เธอก็พาเลตันมาถึงที่ชั้น1แล้วเลตันเขาก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าคนชั้น1จะเป็นคนระดับสูงขนาดไหนแต่พอดีว่ามันมีคนของชั้น1ที่ชอบการตัดหำของผู้ชายเขาเลยต้องการคนชั้น1ทุกคนที่ไปดูการต่อสู้เมื่อคืนให้มาอยู่ในตู้นี้และแน่นอนมันก็มีคนชั้น1ที่ไม่พอใจอยู่แล้วที่อยู่ๆเนี่ยคนชั้นล่างเข้ามาที่นี่ได้และอีกอย่างเนี่ยมันก็ไม่เคยมีการตั้งข้อกล่าวหาชั้น1มาก่อนเลตันก็เลยบอกว่านั่นมันเมื่อก่อนแต่ว่าครั้งนี้คุณวิลฟอร์ดต้องการความยุติธรรมไม่เชื่อก็ลองถามเมลานี่เลยเมลานี่เธอก็บอกว่าใช่เลตันก็เลยถามว่าพวกบอดี้การ์ดเนี่ยไปไหนกันหมดเอลเจลูกสาวของตระกูลโฟเจอร์ก็บอกว่าบอดี้การ์ดของตระกูลเธอเนี่ยไม่ได้กลับมาหายไปไหนไม่รู้ทั้งคืนเลยเลตันเขาก็เลยจะขอดูห้องพักของเอลิกบอดี้การ์ดของตระกูลโฟเจอร์คุณนายโฟเจอร์เธอก็ไม่ยอมเพราะว่าตู้นั้นเป็นตู้ส่วนตัวเธอก็คิดว่าเรื่องนี้มันมากเกินไปแล้วเลยต้องการจะคุยกับคุณวิลฟอร์ดตอนนี้เลยเมลานี่ก็ได้เดี๋ยวจัดให้เธอก็เดินไปที่โทรศัพท์แล้วก็ทำเป็นโทรหาคุณวิลฟอร์ดแต่จริงๆเนี่ยเธอโทรหาเบนเธอบอกว่าคุณวิลฟอร์ดตอนนี้เราเจอฆาตกรตัวจริงแล้วเป็นบอดี้การ์ดจากชั้น1ของตระกูลโฟเจอร์แต่ครอบครัวเนี่ยไม่อยากให้สายสื่อของคุณวิลฟอร์ดเข้าไปดูที่ตู้แต่พวกเขาเนี่ยอยากคุยกับคุณวิลฟอร์ดเองแล้วเมลานี่เธอก็ยื่นโทรศัพท์ให้เลตันเขาสงสัยว่าจะใช่วิลฟอร์ดจริงๆหรือเปล่าคุณนายด้วยความที่ไม่อยากมีเรื่องกับคุณวิลฟอร์ดเธอก็เลยยอมให้เลตันเข้าไปดูได้เมลานี่เธอก็ขอโทษคุณวิลฟอร์ดแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเลตันเขายังสงสัยอยู่พวกโจซี่ที่ไปทำงานกันมาผู้คุมก็ให้พักกันครึ่งชั่วโมงพอผู้คุมออกไปโจซี่เธอก็รีบเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะปลอมตัวเป็นคนชั้น3จากนั้นเธอก็ออกไปตามหาแอตติกก็เดินจนมาเจอเธอนั่งกินข้าวอยู่แอตติกเธอก็เฮ้ยโจซี่ออกมาจากท้ายขบวนแล้วเหรอโจซี่เธอก็บอกว่าเปล่าแต่ตอนนี้อยากให้แอตติกช่วยอย่างนึงแอตติกเนี่ยยังอยู่ในแผนกแปรรูปอาหารอยู่ใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่ตอนนี้ยังทำงานอยู่ที่นั่นโจซี่อยากให้แอตติกเนี่ยติดต่อกับเลตันให้หน่อยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยแอตติกเธอก็กลัวจะโดนจับได้เพราะว่าถ้าเธอโดนจับได้ก็คงถูกส่งกลับไปท้ายขบวนโจซี่เธอก็เข้าใจแต่คนท้ายขบวนเนี่ยต้องการให้ช่วยจริงๆแอตติกเธอก็เลยยอมช่วยแล้วเธอก็เอาข้าวให้โจซี่กินพอกินเสร็จเนี่ยโจซี่ก็รีบกลับในห้องพักเองตอนนี้ก็เริ่มเครียดกันแล้วเพราะอีกแค่2นาทีผู้คุมก็จะมาแต่ตอนนี้โจซี่เธอยังไม่กลับมาเลยโจซี่ตอนนี้เธอก็รออยู่หน้าห้องพักรอให้คนเดินออกไปจนหมดแล้วก็รีบวิ่งเข้าห้องไปจากนั้นก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้คุมก็ตามเข้ามาไปทำงานแผนของพวกเขาเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีทางเลตันเองตอนนี้กำลังมาค้นห้องของบริการตระกูลโฟเจอร์ค้นไปค้นมาก็เจอของอย่างนึงเขาก็ถามว่ามีใครรู้จักอันนี้มั่งหรือเปล่าเอลเจเธอก็บอกว่ารู้เธอบอกว่าตะขออันนี้เอาไว้ใช้ตอนเลี้ยงผึ้งแต่ไม่รู้ว่ามันมาได้ไงเอลิกอาจจะขโมยมาก็ได้รู้เธอก็ชวนพ่อแม่ของเอลเจเนี่ยให้ออกไปรอด้านนอกกันก่อนพวกเขาก็เลยเดินกันออกไปเลตันก็ถามข้อมูลเกี่ยวกับเอลิกว่าเขาเนี่ยเคยทำอะไรก้าวร้าวบ้างหรือเปล่าหรือเคยทำอะไรแปลกๆบ้างไหมแล้วอย่างเนี่ยความสัมพันธ์ของเอลเจกับเอลิกเนี่ยเป็นยังไงเอลเจเธอก็บอกว่าเธอไม่อยากพูดเรื่องนี้มิเลนี่เธอก็เลยเดินออกไปถามพ่อกับแม่แทนตอนนี้ในห้องก็เหลือแค่เอลเจกับเลตันแค่2คนเอลเจก็หยิบแผ่นเสียงมาเปิดเพลงให้ฟังทางโรเบิร์ตพ่อของเอลเจเขาก็เล่าให้ฟังว่าเอลิกกับเอลเจเนี่ยสนิทกันมากก็คือเป็นผัวเมียกันนั่นแหละด้วยความที่โลกเป็นน้ำแข็งเนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่แปลกจะไปห้ามก็คงไม่ได้ทางเลตันเองเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องที่คุณวิลฟอร์ดใ
ให้เขามาเป็นนักสืบเนี่ยเขาก็ไม่ได้เต็มใจเท่าไหร่เลยแถมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอริกเป็นคนฆ่าชอนไว้จริงเรื่องตัดหำเนี่ยคงไม่ใช่แนวของเขาแน่ๆไอเหตุการณ์แบบนี้ปกติมันต้องเป็นผู้หญิงทำกับผู้ชายเอริกเนี่ยอาจจะเป็นแค่คนจับเหยื่อแล้วก็ให้ใครสักคนเป็นคนตัดหำใช่ไหมเอลเจก็เอางี้ถ้าสมมติว่าสิ่งที่เลตันเดามาทั้งหมดมันมีส่วนถูกอยู่บ้างพวกท้ายขบวนตอนนี้ที่ไม่มีอาหารจะกินก็คงอยากได้พินเขียวของรถไฟเลตันก็แหมเขาไม่เอาหรอกเขาอยากได้ปืนมากกว่าแล้วการของชั้นหนึ่งเท่านั้นที่มีปืนเอลเจก็บอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ยากหรอกแต่ว่าเลตันก็แค่ต้องเงียบเรื่องของฆาตกรเอาไว้ก็แค่นั้นเองทางทิวกับออสที่กำลังตามหาตัวเอริกอยู่ก็เจอตัวเขาจนได้จากนั้นก็เริ่มวิ่งไล่จับกันแล้วเอริกเนี่ยก็จับตัวผู้หญิงเป็นตัวประกันแล้วก็หนีลงไปที่ใต้รถไฟพวกทหารเนี่ยก็เริ่มตามมาจับเอริกก็เห็นกล่องนึงก็เลยยิงปืนใส่กล่องนั้นแต่กระสุนเสือกเด้งมาใส่แขนตัวเองอีกพวกทหารก็เลยรีบวิ่งมาฟันจนเอริกตายผู้คุมรถก็เลยโทรรายงานเมลานี่เขาก็บอกว่าเอริกเนี่ยตายแล้วเธอก็เลยหันไปบอกพวกของโฟเจอร์เอลเจก็ร้องไห้เสียใจเลตันเนี่ยเขาก็ส่งซิกให้เมลานี่เธอก็เดินไปเรียกทหารมาเลตันบอกว่าเอริกเนี่ยเป็นแค่เบสทำตามคำสั่งก็เท่านั้นแต่ฆาตกรจริงๆเนี่ยคือเอลเจเธอเนี่ยแหละเป็นคนที่ฆ่าผู้ชายทั้งสองคนเอลเจก็เอาเมื่อกี้ยังตกลงกันได้อยู่เลยเธอก็โมโหเลยหยิบตะขอจะมาฟันเลตันแต่ก็โดนจับตัวไปเมลานี่ก็มาประกาศบนรถไฟว่าตอนนี้ฆาตกรคนหนึ่งได้ตายไปแล้วแล้วเราก็จับผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนได้จากนั้นพวกเราจะทำการตัดสินต่อไปพอประกาศเสร็จเธอก็ชวนเลตันไปกินเหล้ากันเป็นการฉลองปิดคดีได้ทั้งคู่ก็กินเหล้ากันตามปกติเมลานี่เธอก็ถามว่ารู้หรือเปล่าในความรักของคุณวิลฟอร์ดคืออะไรเลตันบอกว่าเขาเนี่ยแค่อยากกลับไปที่ท้ายขบวนก็แค่นั้นเธอก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเลตันเนี่ยเห็นเยอะเกินไปแล้วเธอเนี่ยก็มั่นใจเลยว่าเลตันต้องรู้ความรักของคุณวิลฟอร์ดแล้วเพราะฉะนั้นเธอจะปล่อยให้เลตันกลับไปไม่ได้เลตันก็กูไม่อยู่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยโดนวางยาเรียบร้อยครับสลบสุดท้ายเลตันก็โดนจับเข้าห้องลิ้นชักท้ายขบวนเองที่รอการติดต่อจากแอททิกก็เจอข้อความที่แอททิกส่งมาให้แล้วพอลองแกะอ่านข้อความดูมันก็เขียนว่าเลตันหายไปทางเอลเจเธอก็ถูกจับขังแล้วก็มีผู้คุมโรสเป็นคนเฝ้าเมลานี่เนี่ยก็พาพ่อกับแม่ของเอลเจมาหาเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเอลเจเนี่ยต้องขึ้นศาลวันนี้จากนั้นก็เลยปล่อยเอลเจกลับที่พักไปก่อนเพื่อให้เตรียมตัวขึ้นศาลโจซี่เธอก็ได้รับข้อความจากแอททิกอีกรอบบอกให้เธอเนี่ยไปที่ต้นขบวนโจซี่เธอก็ยังไม่รู้ต้องไปทำอะไรที่นั่นเพื่อนของโจซี่ก็เอากำไลข้อมือมาให้เธอบอกว่าเธอเนี่ยซ่อนชิปไว้ในกำไลข้อมือเรียบร้อยจะได้สะดวกในการใช้งานพ่อกับแม่ของเอลเจพวกเขาก็มานั่งคิดว่าจะช่วยลูกสาวยังไงดีพ่อเนี่ยเขาก็มั่นใจว่ายังไงลูกเราก็ต้องรอดเพราะผู้ตัดสินเนี่ยจะมาจากชั้น1แล้วก็ชั้น2แล้วคนพวกนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกของเราแต่เอลเจเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเพราะเธอเนี่ยคิดว่ายังไงพ่อแม่ก็ต้องช่วยได้ก่อนที่จะไปขึ้นศาลเอลเจก็บอกพ่อว่าอยากเล่นเหมือนเดิมพ่อก็บอกว่าได้เลยลูกแล้วเธอก็เอาลูกตาปลอมของพ่อออกมาแล้วก็มาอมเล่นแบบนี้เอลเจเนี่ยก็เป็นเด็กค่อนข้างโรคจิตนิดนึงแม่ก็บอกว่าพอได้แล้วเธอก็บอกว่าถ้าขึ้นศาลเมื่อไหร่ก็ให้แค่บอกว่าเอลเจเนี่ยโดนบังคับให้ทำอย่าไปยอมรับความผิดเด็ดขาดจากนั้นเมลานี่เธอก็เดินมาหาออดดี้คนที่เป็นนักร้องดูแลไนท์คาร์ออดดี้เธอก็ไม่พอใจที่ว่าคนตัดสินจะเป็นแค่คนที่มาจากชั้น1แล้วก็ชั้น2เธอก็เลยยื่นอุทธรณ์ไปหาคุณวิลฟอร์ดพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเดียวกันและได้คนพวกนั้นตัดสินคนชั้น3เนี่ยมันก็จะไม่ได้รับความยุติธรรมแน่นอนเธอเลยอยากให้มีการเปลี่ยนผู้ตัดสินคนใหม่ทั้ง3คนเลยแล้วคนตัดสินเนี่ยก็ต้องมาจากชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3แล้วถ้าไม่เลือกใหม่อย่าลืมว่าพวกชั้น3ทั้งหมดเป็นคนดูแลให้รถไฟมันเดินต่อไปได้เมลานี่ก็คิดหนักแต่ด้วยความที่อยากให้การตัดสินมันยุติธรรมเธอก็เลยยอมเมลานี่เธอก็จับฉลากชื่อคนตัดสินขึ้นมาใหม่ก็โดยการสุ่มจากชื่อคนที่อยู่ชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3จากนั้นก็ประกาศให้คนบนรถไฟได้รู้แล้วถ้าเอ่ยชื่อใครก็ให้ไปรายงานตัวที่แผนกต้อนรับด้วยผู้ตัดสินจากชั้น1มีชื่อว่าอีดิทจากชั้น2มีชื่อว่าแมรี่แล้วคนของชั้น3ก็มีชื่อว่าวอเตอร์คนของชั้น3ก็ดีใจกันเพราะปกติแล้วถ้าเกิดคดีแบบนี้พวกเขาไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยสักครั้งทางโจซี่ตอนนี้เธอก็ออกมาทำงานเหมือนเดิมจากนั้นผู้คุมก็ให้พาร์คแอตติกเนี่ยเธอก็เดินมาหาโจซี่กับแอตติกก็เลยคิดจะสลับตัวกันเพราะเธอคิดว่ายังไงผู้คุมก็จำไม่ได้หรอกหน้าตาทั้ง2คนมันคล้ายๆกันแอตติกบอกให้โจซี่เนี่ยไปหาพันลงที่มีชื่อว่าเทเรนคนนี้จะช่วยตามหาเลตันให้จากนั้นเธอก็เดินออกไปเนียนๆแล้วก็ตรงไปที่ตู้ชั้น3ที่เป็นที่อยู่ของเทเรนพอเดินไปเรื่อยๆก็โดนลูกน้องของเทเรนพาตัวมาเธอก็เลยบอกความต้องการว่าเธอเนี่ยต้องการตามหาตัวเลตันเทเรนก็เอานึกว่าเลตันเนี่ยกลับไปที่ท้ายขบวนแล้วซะอีกเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานให้คุณวิลฟอร์ดเสร็จแล้วไม่ใช่หรือไงโจซี่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เธอคิดว่ายังไงเลตันก็น่าจะอยู่ที่ห้องลินชักเทเรนไม่เข้าใจว่าทำไมเลตันมาช่วยแล้วก็โดนจับเข้าห้องลินชักซะอย่างนั้นบางทีเลตันอาจจะไปรู้อะไรเข้าหรือเปล่าหรือไม่เขาก็อาจตายไปแล้วก็ได้โจซี่บอกว่าคุณเนี่ยเคยเจอเลตันแล้วไม่ใช่หรือไงแล้วคิดว่าเขาจะตายง่ายๆหรือเปล่าเทเรนก็โอเคตอนนี้พวกเรากำลังจะไปที่ห้องลินชักพอดีเดี๋ยวจะพาเธอไปด้วยแล้วกันแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เอลเจต้องขึ้นศาลแล้วในศาลเนี่ยก็มีทั้งพวกชั้น1ชั้น2ชั้น3ที่มาดูกันค่อนข้างเยอะจากนั้นก็เริ่มมีการพิจารณาคดีโดยมีหลักฐานก็คือหำของคนที่โดนฆ่าทั้ง2คนถูกเจออยู่ที่ห้องของเอลเจแล้วก็ยังมีอาวุธมีดที่ถูกเจอที่เดียวกันจากนั้นก็มีพยานมาให้ปากคำทั้งคุณหมอที่ดูศพกับเลตันแล้วก็ช่างที่เจอศพคนแรกพวกเขาเนี่ยก็เล่าลักษณะศพของชอนไว้ที่เจอว่าลักษณะของศพเนี่ยมีการทารุณขนาดไหนก่อนจะโดนฆ่าพอพวกพยานให้การจนหมดรูธก็บอกให้พักกันก่อนหลังจากนั้นจะให้เอลเจคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยให้การคนต่อ
่อไปทางโจซี่กับเธอเลนก็มาถึงที่หน้าประตูห้องลิ้นชักจากนั้นก็เริ่มงัดประตูเพื่อที่จะเข้าไปพอเข้าไปได้โจซี่ก็เริ่มหาตัวเลตันแต่ที่เธอเลนเข้ามาที่นี่ก็เพื่อขโมยยานอนหลับเอาไปทำโคโนก็แค่นั้นเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะมาช่วยเลตันแล้วก็ทิ้งโจซี่ไว้ที่นี่แหละแล้วก็ปล่อยให้เธอหาคนเดียวระหว่างตอนที่พักเมลานี่เธอก็เดินมาเจอกับแม่ของเอลเจไลล่าเธอก็บอกเลยว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันจะส่งผลร้ายแรงแน่นอนถ้าคิดจะมาเล่นงานคนชั้นหนึ่งอย่างพวกเขาเธอก็เล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังตอนที่เอลเจ7ขวบเนี่ยตอนนั้นเธอมีอาการคุ้มคลั่งพอคุ้มคลั่งเนี่ยเธอก็เอาซ่อมควักลูกตาพ่อของตัวเองแต่โรเบิร์ตคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็ยังกอดเอลเจไว้อยู่โรเบิร์ตก็พยายามปกป้องลูกสาวของเขาสุดชีวิตและเดี๋ยวเมลานี่จะได้รู้เลยว่าตระกูลโฟเจอร์เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างพอหมดเวลาพักเอลเจก็เริ่มให้การต่อเธอบอกว่าเธอเนี่ยรักกับเอริกบริการของเธอมากแต่เอริกเนี่ยก็เป็นคนบังคับให้เธอดูสิ่งที่เอริกทำนั่นก็คือการฆ่าแล้วก็ทรมานชอนไว้ตอนที่กำลังจะฆ่าเนี่ยเธอยังได้ยินเสียงของชอนไว้พูดอยู่เลยว่าให้ฆ่าเขาเถอะอย่าทรมานเขาแต่พอชอนไว้กลัวมากๆเขาก็เริ่มพูดเรื่องอื่นออกมาเรื่องที่ตัวเองเนี่ยเคยเป็นสายข่าวให้คุณวิลฟอร์ดและเขาก็ยังบอกอีกว่ารถไฟขบวนนี้มีแต่คำโกหกแถมมีความลับอีกประมาณ400อย่างที่ถ้าทุกคนรู้แล้วอาจจะเกิดความวุ่นวายบนรถไฟเธอบอกว่าถ้าคุณวิลฟอร์ดเมตตาแล้วก็เธอเองก็จะช่วยปกป้องรถไฟขบวนนี้เหมือนกันเมลานี่เธอก็หน้าเปลี่ยนเลยเธอก็ไม่นึกว่าเอลเจเนี่ยจะรู้ความลับของรถไฟขบวนนี้เรื่องที่มีการทดลองกับคนทั้ง400คนบนรถไฟแล้วคนพวกนั้นก็อยู่ในห้องลิ้นชักแล้วถ้าเกิดเอลเจเอาความลับนี้มาแฉมันก็จะวุ่นจากนั้นจะมีการพักเพื่อให้ผู้ตัดสินทั้ง3คนได้ลงความเห็นกันเมลานี่ก็เดินมาคุยกับจินจูจินจูเนี่ยเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คอยดูแลเรื่องต่างๆบนรถไฟแล้วก็เรื่องห้องลิ้นชักด้วยเธอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รู้ว่าห้องลิ้นชักจริงๆแล้วมีไว้ทำอะไรทั้ง2คนก็คุยกันว่าไม่แน่เนี่ยชอนไว้อาจจะบอกความลับของห้องลิ้นชักไปแล้วก็ได้ถ้าโดนแฉเนี่ยพวกเราอาจจะโดนต่อต้านก็ได้เมลานี่เธอก็เลยส่งข้อความไปที่หัวขบวนข้อความนั้นก็ถูกส่งไปหาเบนพออ่านข้อความเนี่ยเบนเค้าก็ไม่นึกว่าเรื่องมันจะจบแบบนี้ทางโจซี่เธอก็ยังหาตัวเลตันไม่เจอเลยเปิดลิ้นชักนี้ก็ไม่ใช่เปิดอันนั้นก็ไม่ใช่ก็เปิดไปเรื่อยๆจนเจอเลตันจนได้แต่เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแกะอุปกรณ์ออกจากตัวเลตันเลตันก็เริ่มชักคิวกับออสเนี่ยทั้งสองคนก็เดินตรวจตามปกติคิวก็ดันเห็นความผิดปกติที่ประตูมันเหมือนมีอะไรมากั้นเลยคิดจะเปิดเข้าไปดูข้างในโจซี่ก็ได้ยินเสียงกระชิบหายและมีคนกำลังเข้ามาทั้งคู่ก็เดินเข้าไปดูความเรียบร้อยมันก็มีลิ้นชักอันนึงที่ปิดไม่สนิทเปิดมาก็เจอโจซี่แอบอยู่ออสก็เลยรีบจับโจซี่แล้วก็ต่อยเธอแต่คิวเนี่ยบอกให้หยุดก่อนออสมันก็ไม่ฟังก็เลยโดนฟาดจนสลบคิวงงว่าทำไมเลตันถึงมาอยู่ที่นี่นึกว่าเขาเนี่ยกลับท้ายขบวนไปแล้วโจซี่บอกว่าเธอก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เหมือนเลตันกำลังจะตายทางศาลเองก็เริ่มตัดสินคดีต่อผู้ตัดสินเนี่ยออกมาประกาศว่าผลตัดสินออกมาแล้วโดยให้ LJ มีความผิดทุกข้อกล่าวหาพวกชั้น3ก็เฮกันใหญ่พวกเขาเนี่ยสะใจที่คนชั้น1จะโดนลงโทษสักทีพ่อแม่ของ LJ ก็เศร้าที่ลูกสาวจะโดนลงโทษเธออาจจะถูกส่งตัวไปที่ห้องลินชักส่วนทางหัวขบวนเองเบนเขาก็บอกฮาร์วีว่าเมลานี่เนี่ยเป็นคนขอให้ทำเรื่องนี้ถึงยังไงก็ต้องฟังคำสั่งเธอแหละจากนั้นเขาก็ส่งจดหมายไปที่ศาลรูธเนี่ยก็บอกให้ทุกคนเงียบก่อนเพราะว่าตอนนี้เธอได้รับข้อความจากคุณวิลฟอร์ดข้อความก็เขียนว่าเนื่องจาก LJ ยังมีอายุน้อยเพราะฉะนั้นก็จะลงโทษด้วยการเหลือแค่การกักบริเวณแล้วให้อยู่ในความดูแลของพ่อแม่พวกชั้น3ก็ไม่พอใจดิแล้วมันก็เริ่มวุ่นวายคนของพวกชั้น1เนี่ยก็พากันกลับห้องของตัวเองเมลานี่เธอก็คิดว่าเธอเนี่ยยอมมีเรื่องกับพวกชั้น3ดีกว่าให้ความลับของรถไฟเปิดเผยทิวกับโจซี่เนี่ยทั้งคู่ก็พาเลตันมาที่ซ่อนก่อนแล้วที่ซ่อนก็เป็นห้องของซาร่าคนที่เป็นเมียเก่าของเลตันโจซี่ก็ฝากให้ซาร่าเนี่ยช่วยดูหน่อยเธอเนี่ยต้องไปก่อนแล้วอีกสักพักเธอจะกลับมาซาร่ายังงงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่เธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูเลตันให้ทิวก็ลองเดินมาหาออสแต่ว่าเขาไม่อยู่แล้วออสหลังจากที่โดนทุบหัวจนสลบเขาก็กลับมาที่ห้องแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกใครเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะคิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปขู่ทิวเผื่อจะใช้ประโยชน์อะไรจากเธอได้บ้างที่ใต้รถไฟหลังจากที่เอริกเนี่ยยิงปืนใส่รถไฟมันก็มีน้ำมันรั่วแล้วไฟมันก็ช็อตแล้วที่หัวขบวนมันก็มีการแจ้งเตือนความผิดปกติของไฟฟ้าเบนบอกฮาร์วีย์ว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูเองแล้วที่หัวขบวนเนี่ยปกติมันจะมีคนดูแลอยู่3คนแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นวิศวกรหมดเลยมันก็จะมีเบลเมลานี่แล้วก็ฮาร์วีย์ที่คอยดูแลหัวรถจักรอยู่เมลานี่เธอก็ได้ข่าวมาว่าพวกชั้น3เนี่ยจะมีการหยุดงานประท้วงมันก็เพราะผลการตัดสินคดีที่มันไม่ยุติธรรมเนี่ยแหละเธอก็เลยคิดจะไปปราบพวกชั้น3สักหน่อยทิวตอนนี้ก็มาตามหาออสจนเจอเธอก็จะมาขอโทษเรื่องที่ตีหัวออสเพื่อช่วยคนท้ายขบวนอย่างเลตันออสก็บอกไม่เป็นไรพวกเราเนี่ยไปทำงานกันดีกว่าแต่ว่าเขาเนี่ยอยากกินหอยสดๆเพราะฉะนั้นช่วยหามาให้หน่อยทิวก็ต้องยอมไม่งั้นมันก็เอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นเลตันเองตอนนี้เขาก็เริ่มได้สติขึ้นมาบ้างพอได้นอนพักเนี่ยอาการของเขาก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังงงอยู่ว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงซาร่าเธอก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตอนนี้เมลานี่ก็เดินมาถึงชั้น3แล้วพวกชั้น3เนี่ยก็ลุมด่ากันเละเทะเธอก็เลยประกาศว่าถ้าพวกชั้น3เนี่ยยังมีการประท้วงหยุดงานอีกพูดยังไม่ทันถึงไหนมันก็มีคนด่าสวนกลับมาทหารก็เลยวิ่งเข้าไปทุบเลยเมลานี่ก็บอกให้พอก่อนเธอก็ประกาศต่อว่าเธอเนี่ยจะสุ่มคน10คนจากไอ้พวกที่หยุดงานแล้วก็ส่งคนพวกนี้ไปท้ายขบวนจากนั้นก็จะสุ่มคน10คนจากท้ายขบวนมาทำงานที่ชั้น3แทนแล้วจะได้รู้ว่าชั้นที่ตัวเองทำงานอยู่เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ให้พวกชั้น3เลิกประท้วงสักทีเลตันก็แอบฟังอยู่เหมือนกันตอนนี้โจซี่เธอก็แอบมาหาเลตันอีกรอบนึงเธอต้องย้ายเลตันไปที่อื่นเพราะถ้าเมลานี่รู้ว่าเลตันหายไป
ยังไงก็ต้องมาคนที่นี่เป็นที่แรกแล้วตอนนี้โจซี่เธอก็เตรียมคนไว้สำหรับช่วยเลตันแล้วเธอก็เลยพาเลตันไปที่นั่นระหว่างที่กำลังจะพาไปเลตันก็บอกความลับของวิลฟอร์ดให้โจซี่ฟังก่อนที่เขาจะไม่มีโอกาสได้บอกอีกและความลับนี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาโดนจับเข้าห้องลินชักโจซี่เธอก็บอกว่าได้บอกมาเลยเขาบอกว่าวิลฟอร์ดเนี่ยไม่มีอยู่จริงบนรถไฟขบวนนี้มันก็มีแต่เมลานีที่อยู่เบื้องหลังเธอเนี่ยเป็นคนคุมอำนาจทุกอย่างแต่ว่าอย่าเพิ่งบอกความลับนี้กับใครจนกว่าจะหาทางใช้ประโยชน์จากมันได้มากที่สุดโจซี่ก็โอเคได้เลยเธอก็พาเลตันมาหาหมอคนที่เคยดูศพของชอนไว้ด้วยกันกับเลตันเธอก็ให้เลตันขึ้นมาที่เตียงก่อนจะขอเช็คอาการนิดหน่อยโจซี่เนี่ยเธอไปติดต่อพันธมิตรของเราแล้วก็ขอให้คนพวกนั้นช่วยพวกนั้นก็เลยติดต่อหมอคนนี้ให้หมอบอกว่าอาการของเลตันหลังจากที่ออกมาจากตู้ลิ้นชักเขาก็ดูมีอาการก้าวร้าวจริงๆอาการมันก็มีหลายแบบมีคนที่เอ่อไปเลยก็มีแต่ว่าหมอคนนี้เธอก็ไม่รู้ความลับของตู้ลิ้นชักเหมือนกันไม่รู้ว่าตู้นี้มันเอาไว้ทำอะไรกันแน่เธอรู้แต่แค่ว่ามีตู้แบบนี้อีก11ตู้เลยทั้งเบลกับเมลานี่เองก็มาดูปัญหาของรถไฟเบลบอกว่าเวลาไฟฟ้ารัดวงจรมันก็ทำให้เบรกค้างเมลานี่ก็ก้มไปดูที่ล้อรถไฟควันนี่ขึ้นเต็มล้อเลยเธอก็เลยสั่งให้เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ไม่งั้นมันจะแย่ไปกว่านี้อีกพวกเราต้องไปเรียกทีมช่างมาดูทางเลตันกันต่อเขาก็ถามว่าทำไมหมออยู่ดีๆถึงยอมช่วยพวกเขาไอ้เรื่องที่ช่วยเขาเนี่ยมันก็เสี่ยงเอาเรื่องเลยนะหมอก็เอาแฟ้มมาให้ดูบอกว่าเนี่ยเป็นเอกสารทุกคนบนรถไฟมีทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่บนรถไฟแล้ว1ใน10ของเอกสารก็จะมีเครื่องหมายกากบาทอยู่มันก็เคยมีข่าวลือว่าในรถไฟเนี่ยมีบัญชีดำอยู่ด้วยมันก็เป็นรายชื่อของคนที่ต้องกำจัดทิ้งเพราะคนพวกนี้เป็นศัตรูของรถไฟในบัญชีเนี่ยมันก็มีชื่อเลตันแล้วก็โจซี่ด้วยแล้วเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนเนี่ยมันก็มีชื่อของหมอด้วยเหมือนกันเพราะแบบนี้หมอก็เลยกลัวที่จะต้องเข้าห้องลิ้นชักทางเมลานี่เธอก็มาตามช่างโบยันให้ไปช่วยซ่อมรถไฟหน่อยช่างเขาก็บอกว่าได้เลยจากนั้นเธอก็แวะมาคุยกับไมค์เขาก็เอาการบ้านที่เมลานี่ให้ทำส่งคืนพอเธอเปิดดูเนี่ยมันก็ถูกมาเลยเมลานี่ก็เริ่มเห็นแววในตัวไมค์แล้วเธอก็ชมว่าไมค์เนี่ยเก่งมากสักพักเมลานี่เธอก็ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าจะมีการซ่อมรถไฟที่ตู้780เพราะฉะนั้นตู้นั้นจะมีการปิดใช้งานแล้วก็ห้ามมีใครลงไปที่ตู้นั้นเลตันก็ได้ยินเสียงประกาศเหมือนกันโจซี่ก็บอกว่าตอนนี้เธอต้องกลับแล้วเพราะเดี๋ยวผู้คุมจะจับได้เธอก็หันไปคุยกับหมอฝากให้ช่วยดูแลเลตันให้หน่อยแต่เลตันก็หยิบคลิปของโจซี่แล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยโจซี่ก็รีบวิ่งตามแต่ก็วิ่งตามไปไม่ได้เพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีคลิปออกไปไหนก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้เลตันบอกว่าเขาจะไปหาเมลานี่แล้วก็ฆ่าเธอซะก่อนที่เมลานี่เธอจะเล่นงานพวกเราโจซี่ก็พยายามพูดห้ามแต่เลตันไม่ฟังเลยทางเมลานี่เองเธอก็ลงมาซ่อมรถไฟเองด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนออกแบบรถไฟขบวนนี้เองเธอก็นั่งรถกระเช้ามาก็สลับใครที่งงด้วยความที่รถไฟเนี่ยมันยาวเป็นกิโลเลยถ้าจะให้เดินไปเดินมามันก็คงไม่ได้มันก็เลยมีตัวกระเช้าวิ่งอยู่ข้างใต้อีกทีนึงเป็นตัวอำนวยความสะดวกระหว่างเดินทางไปที่ตู้อื่นกลับมาเข้าเรื่องกันต่อฮะพอมาถึงเนี่ยก็โดนเลตันดักรออยู่แล้วก็เลยโดนจับไว้เลตันก็ถามเรื่องรายชื่อพวกนั้นรายชื่อพวกนั้นเนี่ยมันมีไว้สลับฆ่าทิ้งใช่ไหมถ้าใครมีความเห็นไม่ตรงกับรถไฟหรือความเห็นแปลกๆเนี่ยก็จะโดนจับเข้าห้องลินชักทั้งหมดใช่หรือเปล่าเธอบอกว่าเลตันเนี่ยกำลังเข้าใจผิดทางพวกช่างกำลังยกมอเตอร์เก่าออกแล้วอยู่ๆโซ่ที่ใช้ดึงมันก็ขาดมอเตอร์ก็ลงไปกระแทกด้านล่างมันก็เลยทำให้รถไฟโยกทั้งคันผู้โดยสารในแต่ละตู้เนี่ยล้มกันระเนระนาดระบบมันก็แจ้งเตือนว่ารถไฟอยู่ในขั้นวิกฤตเมลานี่ก็พยายามที่จะไปซ่อมรถไฟเลตันก็ไม่ยอมอีกเธอบอกว่ารถไฟเนี่ยมันจะพังอยู่แล้วแล้วอีกอย่างห้องลิ้นชักมันก็ไม่ใช่คุกมันคือเรือชูชีพเธอบอกว่าลองคิดดูดิถ้ารถไฟมันพังแล้วระบบนิเวศอาหารบนรถไฟมันก็พังแล้วพวกเราที่อยู่รอดบนกลุ่มสุดท้ายบนโลกมันก็จะตายกันหมดเพราะแบบนั้นเนี่ยห้องลิ้นชักเลยเป็นความหวังเดียวของพวกเราที่จะช่วยให้ทุกคนอยู่รอดได้นานที่สุดจากนั้นก็ค่อยตื่นมาตอนที่โลกนี้มันกลับมาเป็นปกติและไอ้คนพวกนั้นทั้ง400คนคนที่อยู่ในห้องลิ้นชักเนี่ยเป็นพวกคนที่ได้รับเลือกทั้งนั้นทั้งจากความสามารถสุขภาพแล้วก็ทักษะมันก็เพื่อให้โลกนี้ยังอยู่ต่อไปได้แต่ว่าตอนนี้รถไฟจะพังอยู่แล้วแล้วพวกเราก็จะตายกันหมดเมลานี่เลยขอร้องว่าให้เธอเนี่ยไปซ่อมรถไฟก่อนพอได้ยินเรื่องที่พูดมาเลตันก็เลยยอมปล่อยเธอไปเธอก็ลองไปดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นพอลงไปดูเนี่ยเธอก็บอกว่าระบบไฮดรอลิกมันไม่ทำงานมันก็เลยทำให้รถไฟโยกซึ่งสายมันน่าจะหลุดเมลานี่เลยจะลงไปดูใต้ท้องรถไฟว่าสายตัวไหนมันหลุดเธอก็เลยติดต่อไปหาฮาวีคนที่อยู่หัวขบวนว่าให้ลดความเร็วของรถไฟต่ำสุดเลยแล้วเธอก็ถามว่าอีกนานไหมจะถึงแคนยอนฮาวีก็โอเคเขาก็ลดความเร็วของรถไฟเขาบอกว่าถ้าเป็นหัวขบวนเนี่ยก็ประมาณอีก8นาทีจะถึงแคนยอนแต่ถ้าจุดที่เมลานี่อยู่ตอนนี้ก็จะประมาณ14นาทีเมลานี่บอกว่าถ้ารถไฟยังเอียงอยู่แบบนี้ถ้าถึงแคนยอนเมื่อไหร่รถไฟจะตกรางแล้วพวกเราจะตายกันยกลำคิวก็พูดเรื่องที่คาใจกับออสเธอสงสัยว่าเลตันเนี่ยไม่ควรถูกส่งเข้าตู้ลิ้นชักเพราะงั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรปิดบังพวกเราออสก็เออถึงยังไงมึงก็ไม่ควรมาตีหัวกูป่ะเพราะว่าแค่จะช่วยพวกท้ายขบวนแต่ด้วยความที่รู้สึกว่าพวกเขาอาจจะตายก็ได้ออสเขาก็ไม่โกรธทิวแล้วรู้เธอก็มาพูดให้กำลังใจคนบนรถไฟเพราะทุกคนรู้แล้วว่ารถไฟเนี่ยอาจจะตกรางได้เธอเลยอยากให้ทุกคนอยู่ในความสงบกันก่อนเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไงพวกเราก็ต้องรอดขนาดโลกเป็นน้ำแข็งพวกเรายังรอดกันมาแล้วเลยแล้วตอนนี้รถไฟก็มาถึงที่แคนยอนแล้วด้วยเมลานี่เองก็เจอจุดที่สายไฮดรอลิกหลุดแต่ว่ามันอยู่ไกลมากเธอเลยต้องถอยออกมาก่อนทางเลตันเนี่ยเขาก็กลับมาหาโจซี่โจซี่ก็ถามว่าได้ฆ่าเมลานี่ไปหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเปล่าทางเมลานี่เองก็พยายามจะจับสายไฮดรอลิกให้ได้แล้วพอพยายามอยู่สักพักเธอก็จับสายไฮดรอลิกจนได้ที่เหลือก็แค่ต่อสายไฮดรอลิกเข้าไปเบลก็บอกว่าตอนนี้เหลือแค่10วิที่เราอยู่เนี่ยจะถึงแคนยอนแล้ว
แล้วให้รีบเลยเธอก็พยายามเสียบไปเรื่อยๆแล้วก็เสียบจนได้แล้วรถไฟมันก็กลับมาเป็นปกติทุกคนเนี่ยก็เลยรอดกันมาได้ผู้โดยสารทุกชั้นเนี่ยก็ดีใจกันมากจากนั้นเมลานี่เธอก็กลับขึ้นมาช่างก็ชมว่าเธอเนี่ยเก่งจริงๆที่ทำให้พวกเรารอดกันมาได้ทุกคนบนรถไฟก็ฉลองให้พวกทีมช่างด้วยความที่เกือบตายกันยกขบวนพวกชั้น3เนี่ยก็เลยยังไม่มีใครประท้วงก็เปลี่ยนมาเป็นฉลองแทนทางหมอเองก็พาโจซี่กับเลตันมาที่ห้องพักของเธอแล้วก็ให้เลตันแอบอยู่ที่นี่ก่อนก็คือตามสูตรเลยถ้ามันอยู่กัน2คนมันต้องกระหน่ำกันแน่นอนเมลานี่เธอก็เรียกไมล์มาพบเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการให้ไมล์เป็นวิศวกรของรถไฟแล้วอีกอย่างนึงก็คือเพื่อเป็นตัวล่อให้เลตันออกมาด้วยตอนนี้ที่หัวรถจักรวิศวกรทั้ง3คนกำลังนั่งคุยกันเมลานี่ก็บอกทุกคนเลยว่าเลตันเนี่ยรู้แล้วนะว่ารถไฟขบวนนี้ไม่มีวิลฟอร์ดอยู่ฮาวีก็บอกว่าชิปหายแล้วดิถ้าเลตันเอาเรื่องนี้ไปแฉพวกเราจะโดนฆ่ามั้ยนี่หรือไม่บางทีพวกเราอาจจะบอกทุกคนไปเลยว่าตรงนี้มันมีแค่พวกเราไม่มีวิลฟอร์ดอยู่แล้วเมลานี่คิดว่าเลตันเนี่ยยังไม่ยอมแฉพวกเราหรอกจนกว่าเขาเนี่ยจะคิดออกว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงเพราะฉะนั้นต้องหาตัวเลตันให้เจอก่อนที่เขาจะแฉเราเมลานี่ก็เลยมาประกาศให้ได้ยินทางรถไฟว่าเมื่อวานเนี่ยที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันก็ได้มีวิศวกรแผนกซ่อมบำรุงคนนึงตายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคนมาแทนแล้วคนนั้นก็คือไมล์โจซี่กับเลตันก็มองหน้ากันเมลานี่คิดจะจับไมล์เอาไว้เพื่อรอให้เลตันออกมาแต่เรื่องนี้มันยังมีข้อดีอยู่เพราะไมล์เนี่ยเป็นพวกของเราแล้วตอนนี้เขาก็ได้ไปอยู่ที่หัวขบวนแล้วด้วยจากนั้นเราค่อยหาทางติดต่อกับไมล์ที่เหลือเนี่ยเราก็แค่ดึงพวกชั้น3มาเป็นพวกให้ได้เยอะๆตอนนี้เมลานี่ก็มาที่ตู้ห้องลิ้นชักเธอคิดว่ายังไงเลตันก็ไม่สามารถหนีไปคนเดียวได้แน่ๆเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนมาช่วยเขาไปหมอบอกว่าเขาลองเช็คอะไรหลายๆอย่างดูแล้วมันก็มียานอนหลับหายไปด้วยเธอก็รู้เลยว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของใครจากนั้นเธอก็ให้ทหารไปตามเทเลนต์มาเพราะมันมีแค่เทเลนต์คนเดียวนี่แหละที่จะขโมยยานอนหลับไปทำยาเสพติดเมลานี่ถามว่านี่รู้หรือเปล่าว่าโทษของการเอายาเสพติดมาขายบนรถไฟว่ามันต้องโดนอะไรบ้างเทเลนต์เขาก็รู้โดนตัดแขนไงเมลานี่เธอก็บอกว่าใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือโทษของการช่วยเหลือเลตันคนที่เป็นนักโทษเนี่ยอันนี้ก็โดนหนักเหมือนกันเทเลนต์ก็อ้างว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเมลานี่เลยขู่จะตัดนิ้วของเทเลนต์ทิ้งเทเลนต์ก็เลยยอมให้ความร่วมมือเขาก็บอกว่าเอางี้ตอนนี้เลตันกำลังหนีไม่ช้าก็เร็วเนี่ยเลตันก็ต้องติดต่อมาหาเขาอยู่ดีแล้วถ้าถึงตอนนั้นเขาจะส่งตัวเลตันให้ทันทีเลยทางเลตันก็มีคนส่งจดหมายมาติดต่อเขาตอนนี้เขากับโจซี่ต้องแยกกันก่อนในคาลูกน้องของออดี้เนี่ยก็เข็นรถเข็นมาให้พอเปิดผ้ามาเลตันก็อยู่ข้างในรถเข็นออดี้คนที่ดูแลในคาเธอก็มาร่วมมือกับเลตันเพราะว่าเธอเองก็อยากยึดรถไฟขบวนนี้เหมือนกันเบลเขาก็มารับตัวไมล์ไปฝึกงานแล้วเพื่อเป็นการฉลองให้กับไมล์ครูเนี่ยก็เอาส้มมาให้ไมล์เป็นของขวัญที่ไมล์เนี่ยจะได้เป็นวิศวกรของรถไฟขบวนนี้ไมล์เนี่ยเขาก็ได้กินส้มครั้งแรกแต่พอกินไปสักพักเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อ้วกแตกออกมาครูก็เลยต้องพาไมล์ไปหาหมอเบลก็บอกว่าเขาเนี่ยจะไปด้วยทางเลตันก็มาคุยกับออดี้เขาเนี่ยต้องการให้ออดี้ติดต่อกับพวกหัวหน้าแรงงานชั้น3ให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะชวนพวกนั้นมาร่วมมือกันยึดรถไฟขบวนนี้ออดี้ก็โอ้โหนี่เลตันคิดจะให้พวกเขามาตายด้วยเหรอคิดว่าพวกนั้นจะเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงหรือไงเลตันก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยมีข้อมูลสำคัญมากที่สามารถเล่นงานเมลานี่ได้ขอให้แค่ตามพวกหัวหน้าแรงงานมาก็พอพวกนั้นต้องยอมช่วยเราแน่ทางไมล์เนี่ยก็ถูกพามาถึงที่ห้องพยาบาลแล้วคุณหมอเนี่ยก็บอกให้ทุกคนออกไปรอด้านนอกกันก่อนแต่ว่าเบลเขาจะเข้าไปด้วยเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็กลัวเลตันจะมาชิงตัวไมล์ไปหมอก็เลยบอกว่างั้นเปิดหน้าต่างไว้ก็พอแล้วก็ดูจากตรงนั้นแหละหมอเนี่ยก็เช็คอาการของไมล์ตามปกติแต่ว่าผู้ช่วยของหมอเนี่ยคือโจซี่โจซี่ขอโทษไมล์ก่อนเลยเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนวางยาไมล์เองแต่มันก็เพื่อให้ไมล์เนี่ยมาที่ห้องพยาบาลจะได้มีโอกาสคุยกับไมล์เธอก็บอกให้ไมล์ทำตัวตามปกติเพราะว่าเดี๋ยวเบลจะสังเกตเห็นเธอบอกว่าตอนนี้พวกเรากำลังจะยึดรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องพึ่งไมล์มาบอกว่าเขาเนี่ยพร้อมแล้วให้ไปบอกเลตันได้เลยจากนั้นเธอก็กระซิบแผนการให้ไมล์ฟังเบลเขาก็สังเกตอยู่ตลอดแต่เขาก็รู้สึกว่ามันผิดปกติก็เลยจะเดินเข้าไปดูพอโจซี่บอกแผนทั้งหมดเธอก็รีบวิ่งหนีตอนนี้หัวหน้าทหารโนแลนเขาก็ชวนรูทมาดินเนอร์ก็ทำเหมือนจะจีบรูทแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขานัดรูทให้มาเจอกับพวกโฟเจอร์เพราะว่าตอนนี้พวกโฟเจอร์ต้องการกำจัดเมลานี่คนจากชั้นหนึ่งหลายคนไม่พอใจพวกเขาก็คิดว่าเมลานี่เนี่ยมีอิทธิพลต่อคุณวิลฟอร์ดมากเกินไปก็เลยคิดจะกำจัดเมลานี่ทิ้งแล้วก็ให้รูทเนี่ยแหละเป็นคนทำหน้าที่แทนเมลานี่ซึ่งหัวหน้าทหารโนแลนเขาก็เห็นด้วยแต่ว่ารูทเนี่ยยังไม่ได้ตกลงอะไรทางเมลานี่ที่กำลังตามหาตัวเลตันอยู่ซึ่งมันแน่นอนยังไงเธอก็ต้องมาหาซาร่าคนที่เป็นเมียเก่าของเลตันเพราะเธอคิดว่ายังไงซาร่าเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องของเลตันแน่นอนเผลอๆอาจจะเป็นคนช่วยเหลือเลตันเลยก็ได้ตอนแรกๆเนี่ยซาร่าก็ยังไม่ได้บอกข้อมูลอะไรแต่เมลานี่เธอรู้ว่าตอนนี้ซาร่ากำลังท้องแล้วมันก็เป็นสิทธิพิเศษที่เธอเป็นคนมอบให้เองเธอก็เลยขู่ว่าจะยึดสิทธิการมีลูกคืนถ้าซาร่าเนี่ยไม่ยอมให้ความร่วมมือบอกว่าเลตันอยู่ที่ไหนมันก็เลยทำให้ซาร่าหนักใจทางออดี้เองก็พาพวกหัวหน้าแรงงานมาเจอกับเลตันเรียบร้อยแต่พวกหัวหน้าส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้อยากร่วมมือกับเลตันด้วยเลยเพราะว่าเรื่องอะไรจะเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายอีกอย่างเนี่ยอยู่แบบนี้ถึงมันจะลำบากแต่มันก็พออยู่ได้พวกเขาเนี่ยไม่เหมือนพวกท้ายขบวนที่มันไม่มีอะไรจะเสียตั้งแต่แรกเลตันก็เลยบอกความต้องการของเขาไปเขาเนี่ยต้องการให้รถไฟขบวนนี้ไม่มีการแบ่งชนชั้นทุกคนมีอาหารเท่ากันแล้วก็แรงงานเท่าเทียมกันแล้วที่สำคัญเลยเลตันเขาบอกว่าข้อมูลที่เขามีเนี่ยสามารถยึดรถไฟด้วยการลงมือเพียงครั้งเดียวพวกหัวหน้าก็สงสัยมีข้อมูลอะไรเด็ดวะ
ถ้ามีข้อมูลจริงๆเนี่ยก็บอกกันมาเลยเลตันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยดันไปรู้ความลับอย่างนึงแล้วมันก็เพราะความลับนี่แหละที่ทำให้เขาโดนส่งเข้าห้องลิ้นชักมันก็เป็นความลับที่ลึกๆทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเป็นเรื่องของคุณวิลฟอร์ดเมลานี่เองเธอก็เดินมาที่ท้ายขบวนแล้วก็เรียกซาร่ามาซาร่าเธอก็ชี้ตัวโจซี่ผู้หญิงคนนี้แหละที่ช่วยเหลือเลตันโจซี่ก็เอ้ามึงหักหลังกันอย่างนี้เลยเหรอเธอก็เลยโดนจับตัวไปจากนั้นก็ถูกพามาไว้ที่ห้องนึงเมลานี่ก็ไล่ทุกคนออกไปก่อนเพราะว่าเธอจะคุยกับโจซี่แค่2คนเมลานี่ถามเลยว่าเลตันเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าบอกมาดีๆก็จะมีรางวัลให้แต่โจซี่เธอรู้ว่าถึงจะบอกไปยังไงเนี่ยเมลานี่ก็ไม่มีทางปล่อยเธอไปแน่เพราะว่าเธอเองก็รู้ว่ารถไฟขบวนนี้ไม่มีวิลฟอร์ดยังไงเธอก็คงต้องถูกส่งเข้าห้องลิ้นชักอยู่ดีเมลานี่ก็เห็นว่าคุยยังไงโจซี่ก็คงไม่ยอมตอบเธอก็เลยต่ออุปกรณ์ปล่อยความเย็นเธอก็ถามโจซี่อีกรอบนึงว่าเลตันอยู่ที่ไหนแต่โจซี่ก็ไม่ยอมตอบอยู่ดีเมลานี่ก็เลยแค่แข็งนิ้วของโจซี่จนนิ้วแข็งจากนั้นเธอก็ไปหยิบค้อนมาเมลานี่ก็ถามอีกรอบนึงว่าเลตันเนี่ยอยู่ที่ไหนโจซี่ไม่ยอมตอบก็เลยโดนทุบนิ้วทางเลตันตอนนี้ก็ให้ออดี้ไปเรียกเทเรนต์มาเจอกันหน่อยออดี้เธอก็เตือนว่าไอ้แก๊งของเทเรนต์เนี่ยเป็นพวกที่ไม่น่าเชื่อใจแล้วก็ไม่น่าไว้ใจสุดๆบนรถไฟเลยก็อยากให้เลตันเนี่ยระวังด้วยแต่พอเทเรนต์เดินเข้ามาเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเลตันเนี่ยอยากจะยึดรถไฟจากนั้นก็เปลี่ยนการปกครองใหม่แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีการนองเลือดอยู่แล้วซึ่งฝ่ายเลตันคนน้อยกว่าแล้วฝ่ายนั้นก็เป็นทหารมีอาวุธครบมือซึ่งมันก็ไม่น่าคุ้มเลยที่พวกเขาจะมาเสี่ยงตายเทเรนต์ก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่เอาด้วยเขายังไม่อยากตายเลตันก็โอเคตามใจหลังจากที่เมลานี่ทุบนิ้วโจซี่จนแหลกเธอก็มาอ้วกอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเมลานี่ไม่เคยจับใครมาทรมานเองเลยมีแต่สั่งชาวบ้านเขามันก็เลยอ้วกแตกคิวที่รู้เห็นก็ทนไม่ไหวเธอเลยบอกทหารว่าอยากจะเข้าไปดูอาการของโจซี่หน่อยว่าเป็นไงบ้างพอเห็นสภาพโจซี่เธอก็ตกใจโจซี่บอกทิวว่าเธอเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรให้เมลานี่ฟังเลยแล้วก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าทิวเนี่ยเป็นพวกของท้ายขบวนแล้วทิวก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ละที่เธอช่วยเหลือพวกเลตันเนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเฉยๆโจซี่ก็นั่นแหละเพราะงั้นเนี่ยโจซี่ก็เลยอยากให้ทิวช่วยบอกเลตันให้หน่อยว่าตอนนี้มายพร้อมแล้วตอนนี้เลตันเขาอยู่กับออดี้ทิวก็บอกได้เลยเดี๋ยวเธอจะบอกให้โจซี่บอกว่ามีอีกอย่างนึงที่อยากให้ทิวช่วยก่อนที่เมลานี่จะกลับมาทิวก็บอกว่าได้แค่บอกมาก็พอทิวก็ออกไปรอด้านนอกเมลานี่ก็กลับมาพอดีรู้เธอเองเนี่ยกำลังตามหาเมลานี่กะว่าจะมาบอกเรื่องที่พวกโฟเจอร์เนี่ยอยากปลดเมลานี่ออกแต่เธอยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเมลานี่ก็ตะคอกใส่รูทบอกให้รูทเนี่ยกลับไปก่อนตอนนี้เธอกำลังยุ่งรูทก็โกรธดิอุตส่าห์หวังดีจะเอาเรื่องนี้มาบอกดันมาไล่กูซะงั้นรูทเธอก็เลยเดินกลับไปจากนั้นเมลานี่ก็เข้ามาหาโจซี่ต่อพอกำลังพูดอยู่เธอก็สังเกตเห็นมือของโจซี่ตอนนี้มือของโจซี่เป็นน้ำแข็งเธอก็กระชากมือออกมาแล้วมาซัดกับเมลานี่เมลานี่ก็พยายามเรียกทหารให้มาช่วยแต่ห้องมันก็ดันเก็บเสียงอีกโจซี่ก็หยิบสายยางมารัดคอแต่ก็ดิ้นกันไปดิ้นกันมาจนไปกระแทกวาล์วปล่อยความเย็นแตกไอเย็นก็เริ่มเข้ามาในห้องโจซี่เธอคิดว่าจะตายไปพร้อมกับเมลานี่เลยแต่เมลานี่ก็ดิ้นจนหลุดแล้วก็วิ่งออกไปได้ทันโจซี่ก็เลยโดนแช่แข็งไปหัวหน้าโนแลนเนี่ยก็เดินมาถามว่าทำอะไรทำไมถึงสอบปากคำนักโทษโดยที่ไม่มีเขาเมลานี่บอกว่าเรื่องนั้นช่างมันเถอะตอนนี้ให้เอาศพของโจซี่ไปที่แผนกปุ๋ยซะทิวที่รู้ว่าโจซี่ตายแล้วเธอก็เสียใจจากนั้นก็เดินไปคุยกับเลตันเอาเรื่องที่โจซี่ตายแล้วไปบอกเขาไมค์ก็ถูกพาตัวมาที่หัวรถจักรเพื่อให้มาเป็นวิศวกรที่นี่ทาง LJ ก็มาเที่ยวในคาตามปกติแต่พอจะเข้าห้องบำบัดเธอก็มาเจอกับเลตันเข้ามาเพื่อบอกความลับของเมลานี่เรื่องที่เธอปลอมตัวเป็นวิลฟอร์ดพอได้เวลาเนี่ยไมค์เขาก็ส่งสัญญาณให้รู้ LJ ก็เห็นสัญญาณแล้วเธอก็เลยเดินไปดูที่หัวขบวนเพื่อเป็นการเช็คให้แน่ใจว่าที่หัวขบวนเนี่ยไม่มีวิลฟอร์ดอยู่จริงๆมันก็มีไมค์เนี่ยมายืนรอที่หน้าประตูเธอก็ดูไปเรื่อยๆแล้วเธอก็มั่นใจแล้วว่าที่หัวขบวนเนี่ยไม่มีวิลฟอร์ดอยู่จริงๆไปดูที่ห้องพักก็เจอแต่ของเมลานี่เธอเป็นคนคุมทุกอย่างเลยแล้วก็แอบจิกรูปถ่ายของเมลานี่กับลูกสาวออกมาด้วยจากนั้น LJ ก็กลับพวกทหารเนี่ยก็เดินตามหาตัวเลตันกันเต็มไปหมดแต่ว่าเขามาแอบอยู่ที่ห้องลับตอนนี้กำลังวางแผนอยู่กับกลุ่มรถไฟเล็กพวกไนคาแล้วก็พวกท้ายขบวนแล้วก็มีทิวที่เข้าร่วมด้วยทิวเองก็ไม่แน่ใจว่าหัวหน้าผู้คุมอย่างโรสเนี่ยจะอยู่ข้างเราหรือเปล่าเรื่องนั้นมันก็คงต้องเสี่ยงดวงเอาพอ LJ รู้ความลับของเมลานี่เธอก็เอาไปบอกพ่อกับแม่ในห้องก็มีโนแลนแล้วก็รูทอยู่ในห้องหัวหน้าโนแลนเขาบอกว่าตอนนี้ที่หัวรถจักรไม่มีวิลฟอร์ดอยู่แล้วเมลานี่เธอเป็นคนคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันต้องมีการโอนสิทธิ์ให้มีคนดูแลรถไฟคนใหม่เขาก็เลยอยากเรียกให้พวกชั้นหนึ่งมาประชุมกันหน่อยแล้วก็เรียกเมลานี่มาด้วยรูทเธอยังอึ้งอยู่เธอเนี่ยยังไม่เชื่อเรื่องที่ไม่มีวิลฟอร์ดอยู่บนรถไฟจริงๆเมลานี่ก็ถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันรูทบอกว่ามีคนไปดูที่หัวรถจักรมาซึ่งที่นั่นเนี่ยไม่มีคุณวิลฟอร์ดอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอยากให้พิสูจน์ความจริงข้อนี้ก็คือต้องให้คุณวิลฟอร์ดออกมาเมลานี่ก็ถามว่าใครเป็นคนไปดู LJ ก็บอกว่าเธอเองแหละเธอไปดูที่นั่นมาแล้วมีแต่รูปของเมลานี่กับลูกไม่มีวิลฟอร์ดอยู่ที่นั่นเลยเมลานี่ก็โหนี่ถามจริงนี่พวกคุณเชื่อไอ้เด็กโรคจิตคนนี้เหรอมันก็มีพวกชั้นหนึ่งบางคนที่ไม่ชอบพวกโฟเจอร์อยู่แล้วพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อ LJ เลยมันก็เลยทะเลาะกันบริการของตระกูลอื่นก็ควักปืนออกมาพวกทหารก็เลยต้องจับไว้ก่อนหัวหน้าทหารโนแลนเขาก็สั่งให้เรียกทหารทุกหน่วยมาที่นี่เมลานี่เธอก็ด่านี่จะบ้าไปแล้วเหรอยังไงมันก็ต้องมีทหารเฝ้าที่ท้ายขบวนโนแลนเขาไม่ฟังเมลานี่แล้วเขาจะตัดสินใจเองจากนั้นพวกทหารก็เริ่มวิ่งกันไปที่ชั้นหนึ่งซึ่งมันก็เข้าแผนพวกเลตันเป๊ะทีนี้ก็ได้เวลาลงมือจากนั้นเนี่ยก็ส่งสัญญาณบอกคนอื่นให้หมดตัวสัญญาณบ
อกเวลาการปฏิวัติก็คือผ้าแดงทางไทยขบวนเองก็ได้รับข้อความเหมือนกันมันได้เวลาที่จะยึดรถไฟขบวนนี้แล้วชิวก็แกล้งทำเป็นจับตัวเลตันจากนั้นก็พาเขาไปที่ท้ายขบวนเพื่อไปรวมกลุ่มทางโนแลนเขาก็สั่งให้พวกชั้นหนึ่งอยู่แต่ในห้องของตัวเองส่วนเมลานี่ก็ให้จับตัวไปขังก่อนจากนั้นเขาก็รุดจะไปที่หัวรถไฟเพื่อไปดูให้แน่ใจว่าวิลฟอร์ดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นจริงๆแล้วตอนนี้ทางกลุ่มปฏิวัติรถไฟพวกเขาก็เริ่มกระจายกันไปตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับพวกทหารเมลานี่ก่อนที่จะโดนจับขังเธอขอร้องทหารว่าจะขอหยิบรูปลูกสาวได้ไหมมันอยู่ตรงลิ้นชักทหารก็เห็นใจก็เลยปล่อยให้เมลานี่ไปหยิบรูปเมลานี่ก็ทำเป็นหารูปแล้วก็กดสัญญาณเตือนให้พวกหัวขบวนได้รู้พอเบลเห็นสัญญาณเตือนเขาก็สั่งให้ปิดตายหัวรถไฟเลยฮาวี่ไปดูที่กล้องวงจรปิดเขาก็เห็นว่าทหารเนี่ยกำลังงัดประตูเข้ามาฮาวี่เขาคิดว่าน่าจะบอกความจริงกับพวกนั้นไปเลยดีกว่าเผื่อมันจะมีโอกาสรอดเบลเขาไม่ฟังเขาสั่งให้ปิดประตูเดี๋ยวนี้ฮาวี่กูก็ไม่ฟังเหมือนกันเปิดประตูให้ทหารเข้ามาเลยทหารก็เอ้ากูงัดตั้งนานเบลก็หันมาเห็นพอดีนี่จะไปเปิดประตูให้พวกนั้นเข้ามาทำไมเขาก็เลยปล่อยให้ฮาวี่อยู่ด้านนอกแล้วก็โดนจับไปได้ลูก็ถามว่าวิลฟอร์ดเนี่ยอยู่ที่ไหนฮาวี่บอกว่าวิลฟอร์ดเนี่ยตายนานแล้วตายตั้งแต่ตอนออกเดินทางเลยเมลานี่เป็นคนยึดรถไฟขบวนนี้เอาไว้ลูได้ยินเธอก็เสียใจมากเพราะว่าเธอเนี่ยเคารพคนวิลฟอร์ดมากๆเพราะวิลฟอร์ดเนี่ยเป็นคนให้งานเธอทำมันก็เลยทำให้เธอมีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็พอเหตุนี้เธอก็เลยอยากให้เมลานี่ตายเพื่อชดใช้ความผิดกลุ่มกบฏเนี่ยก็พากันมาตัดสัญญาณโทรศัพท์แต่ว่าพวกเขาเนี่ยหาสายไม่เจอทิวกับเลตันก็เดินกันจะมาถึงท้ายขบวนแล้วมันก็มีทหารเฝ้าอยู่คนนึงด้วยความที่เขาหมั่นไส้เลตันก็เลยโดนต่อยทหารคนนี้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะโทรเช็คกับหัวขบวนก่อนส่วนพวกที่กำลังจะตัดสายโทรศัพท์พวกนี้ก็ไม่รู้ว่าสายไหนแล้วก็ดึงแม่งให้หมดเลยโทรศัพท์ก็เลยดับทิวก็เลยตีหัวทหารคนนี้จนสลบจากนั้นก็พาเลตันไปหาพวกท้ายขบวนเขาก็แนะนำให้รู้จักตอนนี้ผู้คุมทิวเนี่ยเป็นพวกของเราแล้วแล้วก่อนที่มันจะมีการสู้กันมันก็ต้องมีการพูดปลุกใจกันก่อนสู้พอพูดเสร็จก็ไปลุยกันได้เลยจากนั้นพวกกลุ่มกบฏก็เริ่มกระจายคนไปตามจุดที่วางแผนไว้ออสกับพวกผู้คุมก็เดินมาตรวจความเรียบร้อยเขาก็เจอคนของท้ายขบวนพอจะติดต่อขอกำลังเสริมก็โทรไปไม่ติดอีกผู้คุมก็เลยต้องวิ่งไปแทนพวกของเลตันก็พาคนไปปลุกพวกชั้น3ที่อยู่ในลิ้นชักเพื่อเอาพวกนี้มาเป็นกำลังเสริมผู้คุมเขาก็วิ่งจนมาถึงหัวขบวนแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้พวกท้ายขบวนกำลังบุกมาโนแลนก็คิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแหละตอนนี้พวกเรามาทะเลาะกันเรื่องของวิลฟอร์ดพวกท้ายขบวนก็ดันออกมาพอดีมันต้องเป็นแผนของพวกนั้นแน่ๆเขาก็เลยสั่งให้ทหารทุกหน่วยไปที่ท้ายขบวนแล้วก็เอาอาวุธไปด้วยรูธเธอก็คาใจว่าวิลฟอร์ดเนี่ยหายไปไหนเธอเลยมาถามเมลานี่ว่าเมลานี่เนี่ยเป็นคนฆ่าวิลฟอร์ดเหรอเมลานี่เธอบอกว่าวิลฟอร์ดเนี่ยไม่ใช่คนดีอะไรเลยเธอเนี่ยแหละที่เป็นคนสร้างรถไฟขบวนนี้ขึ้นมาวิลฟอร์ดเนี่ยยังคิดเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วเขาเนี่ยก็ไม่สนด้วยว่าพวกเราจะรอดหรือจะตายวิลฟอร์ดก็แค่ขายตัวเพื่อจะเอาเงินก็แค่นั้นเขาก็สนแต่ให้ตัวเองมีชีวิตที่สุขสบายแล้วถ้าให้วิลฟอร์ดคุมรถไฟขบวนนี้มันคงวิ่งรอบโลกไม่ถึง1รอบด้วยซ้ำเมลานี่เธอก็เลยยึดรถไฟขบวนนี้มาแล้วก็ทิ้งให้วิลฟอร์ดตายอยู่ข้างทางแต่ว่าถึงเธอจะพูดให้ตายยังไงรูธเธอก็ยังเคารพวิลฟอร์ดอยู่ดีรูธบอกว่าพอถึงวันพรุ่งนี้เมลานี่จะถูกประหารโทษฐานที่ทรยศแล้วก็โกหกทางกลุ่มกบฏเองก็วิ่งกระจายกำลังกันไปแต่ก็มีพวกผู้คุมมาขวางก่อนเลตันกับทิวก็มาเจรจากับผู้คุมรถแค่2คนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่อยากมีเรื่องกับผู้คุมรถเลยแล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าวิลฟอร์ดตายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคนมายึดอำนาจมายึดรถไฟขบวนนี้แทนเลตันก็เลยถามว่าอยากให้คนที่ยึดอำนาจเนี่ยเป็นพวกชั้น1หรือว่าอยากให้เป็นพวกเขาพวกท้ายขบวนกับชั้น3เพราะมันก็มีแต่พวกเราเนี่ยที่ทำให้ขบวนรถไฟนี้วิ่งได้อยู่แล้วเลยอย่างถ้าเรื่องนี้จบลงรถไฟขบวนนี้ก็ยังต้องการผู้คุมอยู่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในกฎระเบียบเหมือนเดิมออสเขาก็ไม่ไหวแล้วนี่มันกดดันเกินไปเขาก็เลยหนีดีกว่าเพราะว่ากลัวตายด้วยผู้คุมรถเขาก็คิดสักพักนึงจากนั้นเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องเขาเปิดทางให้ปล่อยให้พวกเลตันผ่านไปที่ห้องลิชักเองก็กำลังจะปลุกพวกท้ายขบวนให้ตื่นสตองบอยเขาก็ตื่นมาคนแรกตื่นมาเขาก็พูดจีนได้เพื่อนของสตองบอยก็งงว่าไอ้นี่มันพูดจีนได้ไงแล้วอีกอย่างเนี่ยปกติสตองบอยมันเป็นใบ้พวกทหารเองตอนนี้ก็แบ่งกำลังกันไปบุกทั้งทางชั้นบนแล้วก็ทางรถไฟเล็กพอทางรถไฟเล็กเห็นทหารก็เริ่มยิงกันทันทีหัวหน้าโนแลนก็พาลูกน้องขึ้นไปด้านบนก็เจอพวกเลตันดักรออยู่จากนั้นก็เริ่มฟันกันทั้งสองฝ่ายก็ตีกันไปเรื่อยๆคนก็เริ่มตายเยอะแยะไปหมดโนแลนก็เลยบอกให้ลูกน้องเขาเนี่ยถอยก่อนทางพวกท้ายขบวนก็เริ่มพักทำแผลกันมันก็มีคนเจ็บเยอะมากพวกทหารที่ถอยไปเขาก็ไปเอาระเบิดควันมารอบนี้พวกเลตันก็เลยบอกให้พวกตัวเองเนี่ยถอยแทนทางห้องลินชักเนี่ยก็รอให้พวกเลตันมาถึงจุดนี้แต่ก็ไม่มาสักทีหมอก็ถามว่าจะให้เอาไงทีนี้ตอนนี้พวกเรามีกันแค่นี้เองถ้าบุกออกไปตายแน่ตอนนี้คนที่จะปลุกคนต่อไปก็คือไพแต่พอเปิดลินชักของเขาออกมาไพเขาก็ไม่อยู่แล้วมันหายไปไหนเนี่ยไพตอนนี้มาอยู่กับพวกหัวหน้าโนแลนพากันมานั่งกินข้าวไพบอกว่าถ้าให้อาหารเขาอีกเดี๋ยวเขาจะส่งตัวเลตันให้เลยเขาเนี่ยรู้จักเลตันดีเลตันเป็นคนมีอุดมการเป็นคนดีแล้วเพราะแบบนั้นเนี่ยเลตันเลยรับความโหดร้ายทารุณไม่ค่อยได้แล้ววันนี้เขาก็เสี่ยงบุกมาแต่มันก็แพ้ถ้าพวกทหารเนี่ยบุกเข้าไปอีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็ยอมแล้วตอนนี้ทางชั้น3แล้วก็พวกท้ายขบวนก็บาดเจ็บกันเพียบทางเมลานี่ก็โดนจับมารวมกับพวกชั้น3ที่พวกทหารจับไว้ได้จากนั้นก็เริ่มมีการประหารทีละคนประหารโดยการแช่แข็งปอดทางเบลก็ลองมากอกล้องวงจรปิดดูก็เห็นว่าไมล์เนี่ยเป็นคนเปิดประตูให้ LJ เข้ามาเองแต่เขาก็ทำได้แค่ด่าไมล์แล้วก็สั่งให้ไมล์อยู่เฉย
จากนั้นเขาก็เอาวิทยุออกมาเผื่อว่าเมลานี่ยังอยู่เธอน่าจะใช้วิทยุติดต่อกลับมาไพเขาก็วิ่งมาหาเลตันเขาเนี่ยอยากคุยกับเลตันแค่2คนและชวนกันไปคุยที่อื่นเลตันก็ถามว่ามันมีเรื่องอะไรไพเขาก็แนะนำว่าให้เลตันเนี่ยยอมแพ้ซะเถอะพวกทหารเนี่ยเริ่มวางแผนกันแล้วพวกมันเนี่ยจะลมแก๊สพวกเราทีละตู้ทีละตู้จากนั้นก็จะจุดไฟเผาแล้วมันก็ไม่สนด้วยว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือเป็นพวกกบฏเลตันก็เฮ้ยจะบ้าหรือไงพวกนั้นไม่กล้าทำหรอกยังไงพวกนั้นก็ต้องใช้แรงงานพวกเราไม่งั้นเนี่ยรถไฟจะวิ่งต่อได้ยังไงไพก็บอกว่าพวกนั้นเนี่ยทำแน่เพราะพวกนั้นเองก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้วางอาวุธและยอมแพ้ซะจากนั้นเนี่ยพวกท้ายขบวนก็จะได้กลับไปที่ท้ายขบวนพวกชั้นสามก็จะได้กลับไปทำงานตามปกติส่วนไพเขาก็จะได้นอนเตียงนุ่มๆแล้วก็ได้สะใจที่ได้เห็นศพของเลตันเพราะว่าถ้าเลตันยอมแพ้เมื่อไหร่ก็จะโดนประหารเขาก็บอกให้ลองคิดดีๆชีวิตเลตันคนเดียวแลกกับชีวิตทุกคนเลตันเขาก็ลองเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคนอื่นแต่ทุกคนก็คิดว่ามันไม่จบแบบเลตันตายคนเดียวหรอกมันก็ต้องมีคนอื่นตายด้วยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายอมดีกว่าแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เมลานี่จะโดนประหารแล้วเธอก็โดนจับมาไว้ที่เก้าอี้เมลานี่ก็คิดในใจว่ายังไงกูคงไม่รอดมันก็มีผู้คุมเดินเข้ามาเรียกแล้วคนนั้นก็คือฮาวีฮาวีก็ช่วยเมลานี่ออกไปเขาก็มาส่งเมลานี่ลงไปด้านล่างส่วนฮาวีเนี่ยจะหาที่กบดานหนีก่อนพอลงมาด้านล่างก็เจอกับจินจูจินจูเนี่ยเธอเป็นคนวางแผนช่วยเมลานี่เองจินจูเนี่ยเธอก็ชวนเมลานี่ไปที่หัวขบวนชั้นหนึ่งเพราะว่ามันยังมีพวกชั้นหนึ่งบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับพวกโฟเจอร์น่าจะไปร่วมมือกับพวกนั้นได้ง่ายกว่าแต่เมลานี่เธอคิดว่าไปที่ท้ายขบวนน่าจะดีกว่าตอนนี้เธอคิดแผนออกแล้วเธอก็มุดตามท่อไปเรื่อยๆส่วนทางเลตันเองเขาก็คิดไปสักพักแต่ดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยเขาคิดว่ายอมแพ้น่าจะดีกว่าเขาก็เลยเดินไปบอกไพว่าตกลงตามนั้นเขาจะยอมแพ้ไพก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกพวกชั้นหนึ่งแล้วก็หัวหน้าโนแลนคุณนายโฟเจอร์ก็เฮ้ยนี่มันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแน่ใจหรือเปล่าว่ามันจะไม่มีลูกไม้อะไรไพก็บอกแล้วไงว่าเลตันเนี่ยไม่อยากให้มีการนองเลือดนานเท่าไหร่หรอกพอเห็นท่าไม่ดีแค่นิดเดียวเขาก็ยอมแล้วหัวหน้าโนแลนเขาก็เลยจะไปเตรียมการประกาศยอมแพ้เอลเจเธอก็แนะนำมาให้พ่อกับแม่เนี่ยไปด้วยตอนนี้วิลฟอร์ดไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ต้องไปทำหน้าที่แทนเบลเองเขาก็กำลังหาทางติดต่อกับเมลานี่ไมล์เนี่ยก็ถามว่าทำไมต้องทำให้ท้ายขบวนมืดด้วยในเมื่อรถไฟขบวนนี้มีพลังงานไม่มีวันหมดเบลเขาก็บอกว่ามันก็จริงที่รถไฟขบวนนี้พลังงานไม่มีวันหมดแต่ว่าอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดพลังงานเนี่ยมันมีวันหมดอายุอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้พลังงานได้อย่างจำกัดแล้วสักวันเนี่ยพวกเราอาจจะตายเพราะขาดน็อตแค่ตัวเดียวก็ได้ทางเมลานี่เองเธอก็ขานมาตามท่อจนมาถึงที่พวกเลตันอยู่เธอก็มาเสนอแผนช่วยยึดรถไฟเลตันก็เลยพาเธอไปที่ห้องประชุมเขาก็ถามว่าเมลานี่เนี่ยจะมาช่วยพวกเขาทำไมเธอก็เลยบอกว่าถ้ารถไฟขบวนนี้มีแต่พวกโฟเจอร์ยังไงมันก็ไม่รอดส่วนเมลานี่เนี่ยเธอดูแลรถไฟคนเดียวไม่ได้เธอบอกว่าตอนนี้พวกทหารเนี่ยกำลังรวมตัวกันที่จุดเดียวแล้วถ้าพวกเราปลดส่วนนั้นของรถไฟออกก็จะกำจัดพวกนั้นออกได้หมดเลยเลตันก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เบนเนี่ยเป็นคนคุมทุกอย่างบนหัวรถไฟส่วนพวกเราก็ต้องเป็นคนปลดตู้เองรอจนถึงทางแยกก็ค่อยปลดตู้ออกจากนั้นเบนจะเป็นคนปรับความเร็วรถไฟออดี้ก็ถามว่าถ้าแผนมันสำเร็จจริงเมลานี่เนี่ยก็จะเป็นคนคุมรถไฟเหมือนเดิมใช่ไหมแต่เมลานี่เธอไม่เอาละเธอจะให้เลตันคุมเองเป้าหมายของเมลานี่เนี่ยไม่เกี่ยวกับอำนาจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอแค่ต้องการรักษาชีวิตของมนุษย์เอาไว้ก็แค่นั้นเลตันก็ถามว่าจากนั้นจะให้ยกโทษสิ่งที่เธอทำมาอย่างนั้นใช่ไหมเมลานี่ถามว่าแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะมันก็จริงที่เธออำมหิตเธอโหดเหี้ยมแต่วิธีการปกครองของเธอมันไม่ได้ผลมันก็เลยส่งผลทำให้คนเนี่ยลุกขึ้นสู้แต่ว่าแนวคิดของเลตันเนี่ยอาจจะได้ผลที่จะอยู่กันแบบไม่มีชนชั้นทุกคนก็คิดว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วแหละถ้าอยากชนะสงครามมันก็คงต้องทำตามที่เมลานี่บอกเลตันบอกให้เมลานี่บอกแผนมาเลยว่าพวกเขาต้องทำอะไรกันบ้างพอบอกแผนเสร็จเธอก็ติดต่อไปหาเบลเบลก็ถามว่าตอนนี้เมลานี่อยู่ไหนเนี่ยเธอบอกว่าเธออยู่ชั้น3แต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีหลังเธอก็เลยถามว่าตอนนี้เราอยู่ห่างจากทางแยกฟรีมอนต์เท่าไหร่เบลบอกว่าประมาณ100โลได้จากนั้นเมลานี่เธอก็พาเลตันไปดูที่แผงควบคุมแผงควบคุมอันนี้มันเปิดได้เฉพาะคนระดับสูงเท่านั้นและตอนนี้ที่เราอยู่ก็คืออยู่แนวหน้าของศัตรูเลยเมลานี่เธอจะเป็นคนปลดตู้นี้เองแล้วมันก็ต้องมีคนอ้อมไปด้านหลังของตู้ขบวนฝ่ายศัตรูแล้วก็ปลดออกแต่ว่าต้องทำก่อนถึงทางแยกรถไฟพอปลดตู้เสร็จเนี่ยรถไฟจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนกลางก็คือพวกที่ทหารอยู่มันจะถูกส่งออกไปทางแยกให้หนาวตายจากนั้นส่วนหัวกับส่วนท้ายก็จะต่อกันเหมือนเดิมเลตันก็บอกได้เลยเดี๋ยวเขาจะไปที่ตู้อีกฝั่งเองแต่ว่ามันก็ต้องมีคนมาช่วยทิวก็เลยไปติดต่อให้โรสช่วยตอนแรกโรสก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยทิวก็บอกให้หัวหน้าเนี่ยลองคิดหน่อยขนาดเมลานี่เองยังอยู่ฝ่ายเราเลยเมลานี่ยังรู้เลยว่าอะไรคือทางออกของรถไฟขบวนนี้ก็คือพวกชั้น3แล้วก็พวกท้ายขบวนโรสก็เลยคิดว่างั้นเขาก็ควรย้ายข้างดีกว่าเมลานี่ก็เอาชิปมาให้เลตันเธอบอกว่าชิปนี้สามารถเปิดตู้นิรภัยได้แล้วก็เปิดประตูทุกบานบนรถไฟได้ด้วยโรสก็เดินมาหาเขาเนี่ยคาใจแผนนี้มากเลยเขาก็เลยถามว่ามันมีโอกาสไหมที่จะเชื่อมต่อกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เมลานี่บอกเลยโหแน่นอนมันมีอยู่แล้วถ้าเราพลาดเรื่องเวลาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางแยกรถไฟครึ่งหน้าเนี่ยก็จะอดอาหารตายส่วนรถไฟครึ่งหลังก็จะหนาวตายโรสก็ว่าและแผนนี้มันโง่จริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ไปลุยกันเลยแต่ก่อนจะเริ่มแผนก็ต้องมีการทวนเวลากันก่อนเมลานี่บอกว่าหลังจากที่เธอปลดตู้นี้แล้วจะมีเวลาแค่3นาทีให้เลตันปลดอีกตู้หนึ่งพอทวนเวลาเสร็จโรสก็พาเลตันไปเจอกับพวกทหารด้วยความที่ว่าพวกโฟเจอร์เนี่ยยังเข้าใจอยู่ว่าเลตันยอมแพ้แล้วมันก็ต้องมีการบันทึกประวัติศาสตร์บนรถไฟด้วยก็เพื่อให้เด
ให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยจำไว้เอาเป็นบทเรียนมันก็ต้องมีการถ่ายรูปแล้วก็ยกธงขาวยอมแพ้เป็นไงครับความคิดคนรวยแต่ละอย่างทางหัวขบวนเองก็เริ่มเตรียมตั้งเวลาสับรางส่วนทางเลตันเองก็มานั่งเซ็นเอกสารประกาศยอมแพ้แล้วก็ต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานด้วยโรสก็บอกให้พอได้แล้วมั่งพ่อทำไมไม่รีบพาตัวนักโทษไปพวกโฟเจอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะรออยู่ที่นี่แหละถ้าเลตันประกาศยอมแพ้เมื่อไหร่จากนั้นพวกเขาจะไปที่ชั้น3หัวหน้าโนแลนก็พาตัวเลตันไประหว่างทางมันก็มีการกระทืบกันจากนั้นก็ลงมาที่รถไฟเล็กพวกของเลตันเนี่ยก็แอบเอาปืนมาไว้ที่รถไฟเล็กก่อนแล้วโรสก็บอกให้ปล่อยตัวเลตันเลยหัวหน้าโนแลนเนี่ยก็เลยสั่งให้ลูกน้องปล่อยแต่พอโรสเผลอก็แย่งปืนกันส่วนทางเมลานี่เองเธอเห็นว่าเหลือเวลาแค่3นาทีเธอก็เลยปลดตู้รถไฟเบลเขาก็สั่งให้ไมค์กดปุ่มยิงยันการปลดตู้ที่เหลือเนี่ยก็รอลุ้นอย่างเดียวว่าเลตันจะทำสำเร็จหรือเปล่าพอปลดตู้เสร็จเบลเขาก็เร่งความเร็วรถไฟเพื่อให้มีระยะห่างที่ตู้เมลานี่อยู่พวกโฟเจอร์ก็เฮ้ยนั่นแผนกเกษตรไม่ใช่เหรอพวกเราเนี่ยจะตายถ้าไม่มีตู้นั้นทางหัวหน้าโนแลนกับเลตันยังสู้กันไม่เสร็จเลยจะแพ้อยู่แล้วพวกสตองบอยก็มาช่วยกันพอดีพวกเขาก็ซัดหัวหน้าโนแลนจนสลบจากนั้นเลตันเนี่ยก็สั่งให้ทุกคนไปที่ต้นขบวนแล้วก็ช่วยผู้คุมรถด้วยเมลานี่เธอก็เริ่มเป็นกังวลแล้วเพราะตอนนี้เหลือเวลาแค่2นาทีถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยพวกเราตายกันหมดแน่ๆเลตันเขาก็มาถึงจุดที่ต้องปลดตู้แล้วแต่พอมองตู้ที่มันต้องปลดก็เจอของพวกตัวเองเนี่ยถูกจับไว้เพียบเลตันเขาพยายามหากุญแจช่วยเพื่อนแต่ว่าตอนนี้เหลือเวลาแค่1นาทีซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วทุกคนก็งงเลตันจะไปไหนทำไมไม่ช่วยพวกเขาแล้วเลตันก็ตัดสินใจปลดตู้ขบวนทิ้งจากนั้นรถไฟมันก็แยกเป็น3ส่วนพวกทหารที่อยู่ส่วนตรงกลางที่เหลือก็รอเวลาให้ถึงทางแยกเบลก็บอกให้มายเป็นคนขับรถไฟทีเขาก็สั่งว่าพอสลับรางแล้วก็ให้มายลดความเร็วรถไฟลงส่วนเบลเขาจะไปคุมแผงวงจรสับรางแล้วมันก็สำเร็จตามแผนมันก็มีแค่ส่วนกลางรถไฟที่แยกออกพ่อกับแม่ของ LJ เนี่ยก็รู้อนาคตตัวเองละทั้งคู่ก็คุยกันว่าตอนนี้ LJ อยู่ที่นั่นคนเดียวลูกเราจะเป็นอะไรไหมเบลเองเขาก็มาคุมรถไฟต่อจากนั้นก็เริ่มลดความเร็วรถไฟให้มันพอดีถ้าเขาขับช้าเกินรถไฟมันก็จะกระแทกกันเมลานี่กับเลตันก็มาเจอกันอีกรอบเธอเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเลตันต้องทิ้งพวกท้ายขบวนไว้ที่นั่นเธอก็เลยให้เลตันเนี่ยเป็นคนเลือกแล้วเลตันเขาก็เลือกที่จะทิ้งพวกท้ายขบวนจากนั้นเธอก็ให้เลตันเป็นคนคุมรถไฟได้เลยเธอก็มาประกาศบนรถไฟให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้อำนาจบนรถไฟตกเป็นของกลุ่มกบฏเรียบร้อยแล้วสโนว์เฟเซอร์รถไฟความยาว994ตู้ตอนนี้จะมีผู้นำก็คืออังเดเลตันหลังจบเรียกเนี่ยทางวิศวกรทั้ง3คนพวกเขาก็มาเช็คความเสียหายของรถไฟเมลานี่เธอก็ตัดสินใจจะไม่ไปที่อื่นจะอยู่แต่หัวรถไฟนี่แหละแต่ก่อนที่จะอยู่แต่ที่นี่เธอก็อยากจะไปที่ไนคาผู้โดยสารชั้นหนึ่งเนี่ยก็ยังงงๆกันอยู่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทางเลตันเองก็มาบอกมายว่าแม่เลี้ยงของเขาโจซี่ตายแล้วทั้งคู่ก็ปลอบใจกันพอพวกท้ายขบวนออกมาได้มันก็มีเรื่องวุ่นวายพวกนั้นมันก็งัดทั้งตู้ทั้งรถไฟไปทั่วขโมยของกินกันเละเทะเลตันก็บอกให้ทุกคนใจเย็นก่อนเดี๋ยวมันจะมีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่แล้วเลือกเอาคนที่เหมาะสมขึ้นมาและรถไฟขบวนนี้ก็จะไม่มีการตัดแขนใครอีกพวกเราเนี่ยก็จะรีบทำให้มันเป็นปกติโดยเร็วแล้วอีกอย่างก็คือจะไม่มีการล้างแค้นด้วยรู้เธอก็ทนไม่ไหวและเดินหนีดีกว่าโรสก็เดินเข้ามาคุยด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้หรือกับผู้โดยสารสักหน่อยรูทบอกว่าโหจะให้คุยอะไรอ่ะเพราะว่าเธอคิดว่ารถไฟขบวนนี้ต้องการการปกครองแบบเดิมและแบบที่มันอยู่ในอุดมคติแบบที่เลตันว่าเนี่ยมันคุมอะไรไม่ได้หรอกทาง LJ เธอก็โดนยึดห้องมันก็โดนพวกชั้นอื่นมาป่วนกันมั่วไปหมดแล้วเธอก็โดนไล่ออกจากห้องของตัวเองทางหัวขบวนเองก็เหมือนจะรับขึ้นวิทยุได้เสียงมันก็คล้ายๆเพลงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนพวกเขาก็เลยต้องหาที่มาของสัญญาณเมลานี่ก็มาบำบัดจิตใจที่ไนคาเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอทั้งสั่งตัดแขนคนสั่งทรมานคนแล้วก็ยังส่งคน147คนให้ไปหนาวตายจากนั้นเธอก็เริ่มคิดถึงเรื่องเก่าๆนึกไปเรื่อยๆจนได้เห็นหน้าลูกสาวแล้วทางฮาวีตอนนี้ก็จับสัญญาณได้แล้วมันเป็นเสียงคนร้องโอเปร่าสัญญาณมันก็มาจากด้านนอกฮาวีก็เรียกเมลานี่มาฟังเธอก็คิดว่ามันน่าจะมีคนรอดชีวิตอยู่เบลเขาประกาศให้เลตันมาที่หัวรถจักรจากนั้นเมลานี่ก็เล่าให้ฟังเธอคิดว่ามันน่าจะยังมีผู้รอดชีวิตเมลานี่เธอก็ให้เลตันตัดสินใจว่าจะชะลอความเร็วเพื่อรอดูสัญญาณไหมเผื่อมีคนอาจจะรอดชีวิตแล้วพวกเราเนี่ยอาจจะติดต่อกับพวกเขาได้แต่ว่าพลังงานรถไฟจะติดลบแล้วหลายขบวนเนี่ยจะไม่มีไฟใช้หรือว่าอีกอย่างนึงวิ่งไปรอบโลกจนวนมาอีกรอบนึงแล้วก็จะเจอสัญญาณนี้อีกเลตันก็ยังไงดีวะงั้นเอางี้ชะลอความเร็วแล้วก็ติดต่อผู้รอดชีวิตให้ได้เมลานี่ก็ได้ตามนั้นหัวหน้าสั่งยังไงเราก็เอาอย่างนั้นแล้วสัญญาณมันก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆฮาวิบอกว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้มากแล้วพอลองเอากล้องส่องทางไกลส่องดูก็เห็นเป็นรถไฟของวิลฟอร์ดอีกคันนึงทุกคนก็เฮ้ยหรือว่าวิลฟอร์ดยังไม่ตายฮาวิบอกว่ารถไฟขบวนนี้ชื่อบิ๊กอลิสเป็นรถไฟต้นแบบของสโนว์เฟเซอร์เมลานี่บอกให้พวกเรารีบหนีกันเถอะต้องสลัดมันให้หลุดเมลานี่เองก็คิดว่ามันต้องเป็นวิลฟอร์ดแน่ๆแล้วถ้าวิลฟอร์ดขึ้นมาที่นี่ได้แล้วก็มันจะกลายเป็นนรกยิ่งกว่าเดิมแล้วอีกอย่างนึงถ้าคนบนรถไฟรู้เสียงเนี่ยมันก็จะแตกเป็น2ฝ่ายเลตันเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปที่ท้ายขบวนเองจะไม่ให้วิลฟอร์ดขึ้นมาที่นี่ทางรูทเองเธอก็จะไปที่ท้ายขบวนเหมือนกันจะไปเตรียมคณะต้อนรับคุณวิลฟอร์ดฮาวีเขาก็ลองคำนวณดูแล้วรถไฟขบวนนั้นยังไงก็ตามเราทันแล้วตอนนี้บิ๊กอลิสก็วิ่งมาที่รางเดียวกันกับสโนว์เฟเซอร์เมลานี่ก็พยายามเร่งรถไฟหนีแต่ก็ไม่ทันโดนจับไว้ได้รถไฟขบวนนี้ก็พยายามเชื่อมต่อแล้วก็แฮกระบบเข้ามาเพื่อที่จะทำให้สโนว์เฟเซอร์วิ่งช้าลงเมลานี่บอกให้ฮาวีเนี่ยกันไว้ก่อนส่วนเธ
เนี่ยจะออกไปด้านนอกไปตัดระบบเชื่อมต่อทางลีตันเองก็มาที่ท้ายขบวนกล่าวว่าจะบวกเต็มที่ทางรูทเนี่ยเธอก็เดินมากับเด็กๆทำเป็นขบวนต้อนรับทุกคนก็งงว่าจะมาที่นี่กันทำไมเนี่ยรูทก็บอกให้รูทเนี่ยถอยไปก่อนเพราะทางนี้อาจจะมีการฆ่ากันแล้วให้พาเด็กๆเนี่ยถอยไปก่อนนี่มันไม่ใช่เวลามันต้อนรับกันเลยรูทเธอก็ไม่ยอมเอาปืนมาขู่เธอบอกว่าเธอเนี่ยอยากจับมือกับวิลฟอร์ดเป็นคนแรกลีตันก็โอเคได้เลยเดี๋ยวจะให้รูทเนี่ยอยู่ด้านหน้าด้วยแต่ว่าต้องให้เด็กๆไปด้านหลังทางเบลเขาก็บอกเมลานี่ว่าบิ๊กอลิสเนี่ยเป็นรถไฟเสบียงมันมีอะไรหลายอย่างเลยนะทั้งอาหารแล้วก็อะไรต่างๆแล้วก็เชื้อสลับเพาะเลี้ยงอีกแล้วตอนนี้สโนว์เฟเซอร์เนี่ยกำลังพังอะไรก็เริ่มหมดเมลานี่ก็ถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าของพวกนั้นยังอยู่นี่ก็ผ่านมาตั้ง7ปีแล้วแถมคนในรถไฟขบวนนั้นจะเป็นยังไงจะมีใครเป็นโรคหรือเปล่าแล้ววิลฟอร์ดเนี่ยต้องการอะไรจากเราเมลานี่เธอก็ไม่ต้องการให้วิลฟอร์ดมาบงการชีวิตอีกเธอเลยจะออกไปตัดระบบคนเดียวแล้วก็ขึ้นไปที่ด้านบนของรถไฟทางท้ายขบวนเองก็เตรียมรับมือกับคนที่กำลังเข้ามาเมลานี่ก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงท้ายขบวนแล้วตอนนี้ระบบของสโนว์เฟเซอร์ก็โดนแฮกจนได้แล้วก็มีคำสั่งให้เบรกเมลานี่ก็เลยตกรถไฟจากนั้นรถไฟก็หยุดประตูเนี่ยก็ถูกตัดจนเสร็จแล้วมันก็มีเด็กผู้หญิงเดินออกมารูทก็ถามว่าคุณวิลฟอร์ดเนี่ยมาด้วยหรือเปล่าเด็กคนนี้ก็บอกว่าคุณวิลฟอร์ดเนี่ยได้ยึดหัวรถจักรเรียบร้อยแล้วแล้วพวกคุณเนี่ยก็มีเวลา13นาทีให้ยอมจำนนไม่งั้นจะทำให้หนาวตายรูทบอกว่าเธอเนี่ยอยากเจอกับคุณวิลฟอร์ดแผนกต้อนรับยินดีรับใช้เด็กคนนี้ก็ถามว่านี่เธอเป็นแผนกต้อนรับเหรอรูทเธอก็บอกว่าใช่เด็กเนี่ยก็เลยถามว่าเมลานี่คาร์วิลยังอยู่หรือเปล่าเลตันก็ถามว่าเธอเป็นใครเด็กก็เลยแนะนำตัวว่าเธอชื่ออเล็กซานดราคาร์วิลเป็นลูกของเมลานี่คาร์วิลแล้วตอนนี้เมลานี่เธอก็อยู่ที่ด้านนอกรถไฟและสโนว์เฟเซอร์ซีซั่น1ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ